สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็กลับมาหักศอกนอกสภากันเช่นเคยครับทางช่อง13สยามไทยของเราสวัสดีครับสวัสดีครับรู้ไหมทำไมต้องหักนอกสภาในสภาหักไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไปเขายิงเอาเพราะว่าถ้าเข้าไปสภาไปหักศอกไปอะไรอย่างนี้นะครับมันจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไร้พัฒนธรรมไม่มีความเป็นผู้ดีเราอย่าไปทำตัวเหมือนคนถอยๆเถื่อนๆพอพูดตรงนี้เนี่ยผมนึกได้นะเพิ่งนึกได้เหรอครับนึกได้ว่าเขาตั้งข้อหาว่าผมนี่เป็นคนหนึ่งซึ่งไปบุกรุกสภาก็เลยจะฝากถึงเพียวพันธ์นะครับเป็นผบ.ตร.แล้วก็ถามว่าตกลงคดีผมนี่จะตั้งตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจะตั้งจริงๆอ๋ออยากให้เขาตั้งเหมือนกันเถอะไม่ใช่มันจะได้จบกันไปจะได้รู้ว่าที่ทำไปนั้นน่ะมันใช่หรือเปล่าถ้าบอกว่านายสมบูรณ์บุกรุกสภาเนี่ยนะผมก็จะได้ไปถามน้องกี้เขาไอ้กี้เป็นไงสบายดีไหมจะไปฝึกร้องเพลงกับเขานั่นเขาเป็นผู้ก่อการร้ายไปแล้วตามข้อหาก็มีคดีนี้อยู่ด้วยไม่ผมอยากเข้าไปดูว่าอริสมันพวกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะผ่าบ้านผ่าเมืองเนี่ยเขาได้ไปอยู่คุกใหม่และทีนายสมบูรณ์เกิดถูกนายเฉลิมนายเพียวพันธ์จับไปเข้าคุกนี่อยากรู้ใจเขาว่าจะส่งผมอยู่ราชยาหรือจะส่งไปอยู่เรือนจำพิเศษบางเขนอันนี้ผมต้องขอตอบแทนเขาเลยนะผมต้องจับคุณดูก่อนก็นั่นเลยสิเขาจับก็จับสิเขาประกาศผมจะรู้ว่าเดี๋ยวจะตัดสินใจที่จะให้อยู่คุกไหนแล้วผมอาจจะถ้าพวกคุณโดนจับเนี่ยผมอาจจะสร้างคุกใหม่อันนี้คุกขี้ไก่เลยอันนั้นมันลาวเขมรคุกขี้ไก่คุกขี้ไก่เนี่ยมันเวียดนามหรือเขมรนะเขมรฮะสมัยก่อนคุกขี้ไก่ในลาวเลี้ยงไก่ข้างบนลาวเป็นลาวเชื่อแล้วถ้าพวกพันธมิตรเนี่ยโดนจับเนี่ยผมจะทำให้ไปอยู่คุกขี้ไก่เพราะว่าเป็นคนที่รักสัตว์ใจดีใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยงไก่ไปด้วยจริงไหมฮะอย่างพวกคนใจหยาบใจช้าทั้งหลายเนี่ยอย่าให้อยู่กับสัตว์เพราะว่ามันเป็นสัตว์ในตัวอยู่แล้วเฮ้ยมันยังไงกันแน่มึนอันนี้มีจริงนะคุกขี้ไก่นะมีฮะมีจริงฮะเขาเอาไก่นอนไว้ข้างบนผมจำได้ว่ารู้สึกคนอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเราดูในหนังฮอลลีวูดนะครับที่ชาวอเมริกันไปติดคุกอยู่ที่เวียดนามเนี่ยจะโหดร้ายพอสมควรคือหมายความว่าถ้าสู้ได้ก็ไม่ตายถ้าคุณอ่อนแอเมื่อไหร่คุณก็ตายแต่ผมขอเถียงหน่อยหนึ่งนะอาจารย์ธรเพราะว่าในหนังอเมริกาฮอลลีวูดแล้วก็แล้วแต่ที่บอกว่าเวลาเวียดกงหรือเวลาทหารพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเขาที่มันหลายประเทศนะครับจับได้แล้วไปทารุงทอรุ่นนี่นะผมพูดในฐานะที่เคยเป็นทหารปลดแอกประชาชนในประเทศไทยผมเท่าที่เห็นกับตาเนี่ยครับก็มีกฎข้อห้ามเลยนะเป็นวินัยของกองทัพวินัยของทหารนะครับว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ห้ามทารุณเฉลยถูกต้องครับเขาจะไม่ทารุณเฉลยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจะไปการันตีว่าแล้วผมเคยเห็นไหมล่ะว่าทหารอเมริกาถูกจับในคุกเวียดนามก็ไม่เคยเห็นหรอกครับมีแต่ในหนังแต่ทหารปลดแอกประชาชนในประเทศไทยนี่ไม่เคยทารุณเฉลยครับรู้ทั้งรู้ขนาดว่าวันนี้ทหารมาใช่ไหมว่าทหารไปก็จะไปถึงก็จะตั้งค่ายนะกองพันกองร้อยอะไรของเขานี่ทหารคอมมิวนิสต์ก็ไม่เคยไปจริงนะอย่างเก่งก็แค่เอาปืนอาก้าเนี่ยไปยิงข้ามหัวเท่านั้นแหละสองสามนัดตามด้วย M79 แต่ M79 อาจารย์ธรไม่ได้ยิงเข้าค่ายนะยิงข้ามยิงเฉียดถามว่าทำไมยิงเฉียดล่ะคนที่จะว่าพรรคคอมมิวนิสต์ก็รู้ว่าทหารเกณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงก็รู้คนจนเหมือนกันมันจะไปยิงกันลงคอทำไมแต่ยอมรับถ้าเป็นทหารผ่านถ้าเป็นเอาสงอสอนะอันนั้นเรายิงจริงๆเพราะพวกนี้ถือว่ารับจ้างมารับจ้างมาตายฆ่าคนไทยด้วยกันใช่แต่ถ้าเป็นทหารเกณฑ์เราจะหลีกเลี่ยงยกเว้นเวลาที่มันเผชิญหน้ากันโดยไม่คาดคิดเลยนะคนก็เลยเข้าแง่กฎหมายเข้าเลยฮะยิงไปแล้วไม่ถูกยิงหรือยังยิงก็เลยโบราณเขาบอกว่าเงื้อง่าราคาแพงทิ่มแทงเสียดีกว่ายังสามือก็เท่ากับว่าคุณชักปืนขึ้นมาแล้วไม่ได้ยิงเขาก็เอาข้อหาคุณพยายามฆ่าอยู่ดีอ่ะทั้งที่ยังไม่ได้ยิงเงื้อง่าราคาแพงทิ่มแทงเสียดีกว่ายังสามมือชักมีดขึ้นมาแล้วทำท่าจะแทงก็บอกโอ๊ยพยายามจะฆ่าผมที่ท่านพูดไม่แทงที่ท่านพูดมันในเมืองที่ผมพูดมันในป่า
ก็ข้อหาเดียวกันแต่มีอันหนึ่งนะพูดกับพวกผมยังติดใจคาตาอยู่นะมีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่ชายแดนนะครับครับมีคนลุงคนหนึ่งผ่านมาหิวข้าวแหละหิวซาทิวโซเราก็จับได้เป็นคนเขมรอ๋อเป็นคนเขมรหนีจากประเทศเขมรมาครับการรวมกลางภูเขานั่นแหละจับได้เสร็จเราเองก็สัมพันธ์กับทางเขมรแดงเขาอยู่ตอนนั้นกินข้าวกินปลากับเขาเนี่ยจับได้แต่ผมส่งคืนให้เขมรเออดีมากผมก็เลยมานึกถึงวันนี้โอ้คงไม่รอดอ่ะนะนี่ที่ขาดอากาศขาดเอาถ้าเขากลับไปอยู่เขมรใช่ไหมก็จับให้ทหารให้พวกมิตรเลยเพราะไปหนีเข้ามาเขาหนีมาจากเขมรนั่นสิเป็นใครก็ไม่รู้ครับแต่รู้ว่าพูดภาษาเขมรแล้วก็จับส่งให้ทหารเขมรเขาอุตส่าห์หนีมาแล้วนะก็หนีมาแล้วก็ถือว่าเป็นเชลยศึกแหละแต่เป็นชาวบ้านหลงเข้ามาแล้วก็จับให้เขมรแต่ก็ไม่อยากเครียดนะแต่เพราะว่าที่มีคนบอกว่าเขมรร้ายกาจจะรู้ผมอยู่กับเขมรก็ไม่เห็นเขาร้ายกาจอะไรนะไม่คุณเจอเขมรดีสิครับคือในช่วงนั้นมันเขาคล้ายๆกับว่าเขาทะเลาะกันสองฝ่ายแต่ไม่มีใครว่าใครดีหรอกแต่ไม่ผิดพลาดอยู่ครั้งเดียวจารธรเปิดเผยนะครับคือกรณีวันนั้นผมไม่ไปด้วยหรอกกรณีที่ไปบุกอำเภอน้ำยืน กำลังเขมรขอแรงเข้ามาจารธร400นายนะทหารนะขอกำลังทหารแค่เป็น400คนทหารพรรคคอมมิวนิสต์ก็ประมาณ200รวมแล้วประมาณ600กว่าๆเนี่ยนะครับครับผมเลยขอไปด้วยเขาบอกว่าเอาถ้าจะหายไปด้วยก็เตรียมตัวหามเลยเพราะว่านะเป็นไข้เลยไม่ได้ไปก็เลยฝากว่าไหนๆปลูกอำเภอน้ำยืนแล้วก็อย่าลืมเผาโรงไฟฟ้าให้ด้วยนะเขาครับปฏิบัติตามไปเรียบร้อยทีนี้ข้อผิดพลาดก็คือพอไปถึงท่านนายอำเภอจังจำชื่อท่านได้เลยนายอำเภอชัยชนะขำสุวัฒน์ครับอยู่น้ำยืนบ้านน้องแตงเรานี่แหละแตงแตงของเรานี่แหละอำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำยืนนายอำเภอชนะขำสุวัฒน์พอได้ยินว่าทหารพรรคคอมมิวนิสต์มาท่านมนุษย์นุ่งผ้ากันมาตัวเดียววิ่งหนีเลยภายหลังว่าอ้างบอกว่าไปราชการกรุงเทพครบจีท่านวิ่งหลบก็ไม่ได้ว่าท่านเราก็ถูกแล้วหลบตอนนั้นก็ไม่มีการตายนะก็มีอยู่คนหนึ่งไอ้รายนี้ที่ตายก็เพราะว่าบังเอิญคนอยู่เหตุการณ์เขามาเล่าให้ฟังหมายถึงว่าเพื่อนเขาที่ตายนะปรากฏว่าอันนี้จะสู้เอาปืนมายิงสายเขาก็ยิงตอบกลับไป 2-3 นัดก็ไม่รู้โดนยังไงตายแต่เขาก็เผาสาระเผาที่ว่าการเผาโรงพักแต่ทีนี้ข้อผิดพลาดของผมก็คือว่านะของประชาชนทหารก็คือว่าทางทหารเขมรน่ะไปเจอร้านค้าในตลาดอำเภอน้ำเย็นนะแต่ตู้เย็นเปิดตู้เย็นกินปิ๊บซบปิ๊บซี่เขาหมดเลยพอไปถึงทีนี้ผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่เผาโรงไฟฟ้าให้ล่ะเขาบอกว่าถ้าหายเผาไม่ได้คนมันเยอะตั้ง500-600คนน่ะถ้าเผาแล้วมันจะหลงทางมองไม่เห็นทางโรงไฟฟ้าอำเภอน้ำเย็นก็เลยไม่ถูกเผาแล้วทีนี้ข้อผิดพลาดคืออะไรทราบไหมผมบอกว่าทำไมพี่น้องขเขมรจึงไปเอาแป๊บซุปแป๊บซี่เขากินล่ะ อันนั้นของประชาชนธรรมดาไม่ใช่นายทุนเขาบอกว่าถ้าเป็นขเขมรเขาเรียกว่านายทุนนะครับผมก็เลยแป๊บซี่ไปกินหมดเลยเดี๋ยวให้คุณได้ข้อความดีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีสองคนผมเห็นว่าอยู่ในช่วงวาระการหารือครับไม่คือต้องเรียนท่านสว.ว่ายังไม่ได้เปิดประชุมเป็นแค่การหารือใช่ไหมครับเป็นเล่าเรื่องเก่าอ๋อครับว่าครั้งหนึ่งเคยไปยืมมือไปขอแรงทหารเขมรแดงครับมายึดอำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำยืนตั้งอยู่จังหวัดอุบลราชธานีอ๋อนึกว่าจังหวัดนครราชสีมาไม่ใช่ก็แค่ชื่ออำเภอผมก็ต้องสั่งนึกผมก็ศรัทธาแล้วล่ะศรัทธาเลยผมไม่เคยเจอว่าน้ำยืนมีแต่ก้อนน้ำมีแต่ก้อนน้ำนี่ขนาดน้ำเป็นก้อนยืนได้ก้อนน้ำน้องน้ำแม่น้ำคนสมัยก่อนเขาจะมองไม่เหมือนคนปัจจุบันนะผมว่าสมัยก่อนนี่เขาจะมองแบบให้คุณค่ากับธรรมชาติจริงๆคำว่าน้องน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ว่าน่ารังเกียจอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันมองเป็นเชิงน่ารักดูเขาเรียกอะไรเปลี่ยนเป็นการมองมุมบวกใช่ไหมครับมองให้รู้สึกก็ไม่ได้โหดร้ายครับดูเหมือนไม่ให้โหดร้ายจริงๆเขาก็ไม่โหดร้ายหรอกคือจริงๆที่ท่านอาทรแต่งเรื่องวันนั้นผมประทับใจ
น้องน้ำกับน้องทรายหนูประทับใจมากเลยโอ้เขาแต่งกันเยอะนะเขาแต่งกันมาเยอะน้องน้ำจะมาน้องทรายก็พยายามจะช่วยพี่กรุงเนี่ยผิดใจแต่ว่าวิธีการมองปัญหาไงครับคนสมัยก่อนผมมองว่าเขามองปัญหาด้วยความเคารพยกย่องคือไม่ใช่บอกว่ามองมุมบวกพวกเราคิดมุมบวกไม่ใช่อย่างนี้นะครับเขาให้มองแบบเห็นคุณค่าธรรมชาติเป็นแม่หมดเลยใช่ไหมครับแม่น้ำใช่ไหมครับแม่คงคาแม่น้ําแล้วอย่างลมก็เลยเป็นพระพระพายอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับไม่บอกวาตภัยโอ้โหน่ากลัวนะครับอุทกภัยโอ้น่ากลัวไปหมดเลยใช่มั้ยครับเกิดอะไรกับธรรมชาติหน่อยก็มองธรรมชาติเป็นคู่ต่อสู้ที่โหดร้ายเออสังเกตเรียกว่ามนุษย์วันนี้มองเหมือนอเมริกาเนี่ยครับเหมือนอเมริกาจริงๆอเมริกาจะมองคนที่ตัวเองไปบุกรุกและสู้เขาไม่ได้คุณก็เขาเป็นผู้ร้ายครับใช่แต่สัญญาณนี้มาตลอดใส่ความไว้ก่อนเออยังในคุกเหมือนกันเวลาถ่ายหนังมาทีไรเนี่ยอเมริกันไปถูกขังอยู่ในคุกที่พูดกันลังพูดลำบากเรื่องอเมริกาออกมาจะเป็นนายจะเห็นไหมฮะใช่ครับสร้างหนังนะครับแต่ที่ไหนได้ล่ะลืมนึกว่าเล่งเสือกอะไรแล้วไปรุกบ้านเขาอ่ะใช่อินเดียแดงพอไปรุกดินแดนเขาไปฆ่าฟันเขาใช้อำนาจของทหารที่เหนือกว่ามันเหนือกว่าใครแน่ๆอาวุธคุณก็เหนือกว่าอยู่แล้วใช่ครับแต่พอเขาดักตีโต้กลับมาใช้จรยุทธ์แบบกองโจรบอกโหดร้ายแล้วเก็บมันไว้ทำไมอ่ะไปรุกดินแดนเขาก็เนี่ยครับถึงบอกว่าแรกๆก็ไปลุกที่ไม่พอก็ไปแย่งบ่อทองคำหลังจากแย่งบ่อทองคำเสร็จก็ไปแย่งบ่อน้ำมันใช่พอแย่งบ่อน้ำมันเสร็จก็รู้ว่าถ้าจะรักษาทองคำรักษาน้ำมันรักษาที่ดินได้ต้องสร้างกองกำลังก็ไปตั้งบริษัทผลิตอาวุธมันเลยเพื่ออะไรเพื่อปราบเวลาใครเขาจะเอาที่ดินคืนไงแต่ถามว่าเจ้าของเขาจะเอาคืนเนี่ยมันผิดไหมล่ะคุณเชื่อไหมที่ดินเก่าเขานะครับยุคนั้นเป็นพันปีที่ผ่านมาวันนี้สันดานอเมริกาไม่ต่างไปเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะวันนี้เหมือนเดิมมันใช้สูตรเดิมเลยนะเลวร้ายกว่าแนบเนียนกว่าลึกซึ้งกว่าท่านทูตสุรพงษ์ใช้คำว่าฮาร์ดพาวเวอร์กับซอฟต์พาวเวอร์โอ้ฟังภาษานะผมว่าพี่น้องชาวติบสามฟังวันนี้เนี่ยฟังแบบโอ้โหผมว่าในสภาเนี่ยด้อยไปเลยนะครับสภาที่ท่านประธานกำลังเปิดเนี่ยผมว่าด้อยไปเลยนะนี่อาจารย์เพราะวันนี้ความรู้จากชาวติบสามเนี่ยนะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือพลังที่อ่อนไหวละเอียดอ่อนเช่นมันดูดีขึ้นหน่อยพลังมาในรูปของ Google อ่อนไหวไหมครับอยากได้อะไรหาจาก Google แต่คนที่ไปเตรียมข้อมูลไว้ให้เนี่ยมีแค่6ประเทศเองเห็นไหมครับก็ถ้าคน6ประเทศเนี่ยเอาข้อมูลคือคุณป้อนไว้ใช่เหมือนกับท่านจะซื้อรถใช่ไหมครับใช่รถยี่ห้อ A เนี่ยดีแต่คนติดว่าเออมันอาจจะแพงไปหน่อยออกยี่ห้อ B แต่บริษัทเดียวกันแหละให้คุณเลือกให้คุณเลือกมันก็เข้าใจเล่นนะคุณก็เลือกเอาในสิ่งของฉันที่มีนี่แหละแต่คุณก็ต้องเอาสักที่นึงล่ะก็เหมือนกันอย่างเงี้ยพรรคการเมืองเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับแต่คนเขารู้ว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันจะได้คนอยู่ประมาณ10 กว่าล้านแต่มันยังมีเหลืออีกหลายอันตามความชอบของคนไงใช่ก็แอบเอาเงินไปให้พรรคที่ปากเก่งๆหน่อยแต่ก็อยู่ในเครือข่ายตัวเองนะก็พวกเดียวกันคนจ่ายเงินพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่คุมอำนาจทางการเมืองในอเมริกาตอนนี้มันกลายเป็นกลุ่มน้ำมันกลุ่มยิวแหละกลุ่มน้ำมันกับกลุ่มอาวุธจากน้ำมันกับอาวุธเนี่ยมันก็ไปคุมสื่อใช่ไหมครับถูกไปคุมสื่อพอคุมสื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องการให้แต่ละคนเนี่ยพยายามที่จะพึ่งพาจะเป็นสังคมใช่ถ้าแบบพูดเราก็บอกว่าเป็นสังคมพึ่งตัวเองใช่ไหมครับแต่สังคมเขาเนี่ยเป็นสังคมแบบคุณอยู่ตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาพอพึ่งพาเสร็จแล้วเนี่ยเขาคุณจะผลิตอะไรไม่รู้ถ้าคุณไม่อยากกินเขาจะยิงอะไรขึ้นมาโอ้มันน่ากินนะมันดีนะมันโอ้มันสารพัดเลยเนี่ยใช่ไหมครับก็โฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็ใช้สักใช้ลักษณะเป็นทำซ้ำไซโคโลยีใช่ครับยุให้กลัวยุให้อยากผมถามท่านว่าพิซซ่าเนี่ยอร่อยไหมมันสู้แกงหน่อไม้ไม่ได้หรอกแต่เชื่อไหมว่าคนกินจนอร่อยเลยทุกวันนี้ก็ไม่รู้อย่างไรมันก็เอาเรื่องจริงเอาขนมปังเนี่ยคนไทยสมัยก่อนกินแล้วอยู่ท้องไหมล่ะครับไม่อยู่หรอกท่านแต่ทุกวันนี้กลายเป็นกินกาแฟแก้วหนึ่งขนมปังอันหนึ่งอยู่ละเออนี่เห็นไหมครับคือเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริโภคเนี่ยจนกลายเป็นว่าพ่อฝรั่งทำอะไรก็ถูกครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนมานั่นแหละคือใช่แล้ว
ยอมรับว่าเป็นสแตนดาร์ดไปแล้วแต่จริงนะเราบอกว่านี่นี่ชุดสากลนะเนี่ยลองไม่ใส่ชุดนี้เขาไม่คุยกับท่านเลย ผมเคยไปสภาเป็นกันมาที่การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการยึดทรัพย์ผมก็ใส่ชุดซาฟารีไปครับเขาไม่เรียกผมเลยอ่ะประธานอ่ะผมนั่งอยู่เขาไม่เรียกเลยอ่ะนี่เขาเรียกว่าประธานเขาเรียกว่าผมเป็นคนขับรถเป็นท่าทางวัฒนธรรมไปแล้วเป็นท่าวัฒนธรรมเขาอยู่ในสภาเนี่ยเป็นคนที่หลงผิดมากกว่าชาวบ้านแน่นอนแม้เดินอยู่ข้างถนนนะแต่เขาพอใจนะเขาพอใจในความหลงผิดนั่นไงแต่ว่าหลังใส่สูทไปให้ไงครับท่านครับอ้าวผมก็เฮ้ยคนคนเดียวกันนั่นอาจารย์ประธานท่านวัฒนธรรมตรงนี้ก็เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ให้ทุนคนไทยไปเรียนให้พยายามล้างสมองเอาลูกผู้นำแต่ละประเทศไปเรียนฟรีให้สิทธิพิเศษว่างๆก็เดินไปชวนอ้าวอันนี้เป็นลูกของผู้นำประเทศนี่เหรออะไรเงี้ยหรือแม้แต่ลูกคุณเซนใช่ก็ยังใช้สิทธิ์ของประเทศไทยไปเรียนแต่มันเสือกมายิงประเทศไทยดูดิมันก็ลืมๆแล้วแล้วนักการเมืองบางคนเนี่ยก็ไปยอมสยบเขายิงมากูก็ไม่ประท้วงครับเขามาวิจารณ์เรื่องความมั่นคงประเทศกูก็ไม่ประท้วงอ้าวจะว่าไงครับท่านประธานเรื่องมาจากว่าผลประโยชน์อย่างเดียวครับโลกมันไร้คุณธรรมยุติธรรมมันไม่สนใจเรื่องนี้ไงมองไปดูว่าวัตถุเป็นเรื่องสำคัญไปครับอย่างที่อเมริกาพยายามจะคลืบคลานกันมาผมจะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยผมเชื่อใจผมคนเดียวนะครับวัฒนธรรมของโลกเดี๋ยวต่อไปนี้อยู่ด้วยกัน3คนเนี่ยวัฒนธรรมของโลกอยู่ด้วยกัน3คนเชื่อใจเจ้าของตัวเดียววัฒนธรรมของโลกต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะกลายเป็นวัฒนธรรมเดียวครับถ้าอย่างนี้กันต่อไปนะครับจะเหลือวัฒนธรรมเดียวคือวัฒนธรรมของตะวันตกคือท่านประธานเพราะว่ามันตีกรอบประโมทแล้วครับท่านประธานพูด วันนี้ให้เกียรติเขามากเลยนะให้ท่านพูดสุภาพมากเลยว่าจะเป็นวัฒนธรรมเดียวใช่ไหมครับนี่จะถูกเป็นอย่างนั้นไปหมดถ้าเราไม่ตื่นตัวขึ้นผมฟังเลยถ้าภาษาของท่านนาวาตรีประสงค์สุจริตใช่ไหมครับท่านก็จะบอกว่าเป็นวัฒนธรรมของมันของมันประชาธิปไตยเพื่อมันของมันเลยแล้วมันก็จะบอกเลยว่าถ้าไม่เป็นแบบมันเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นศัตรูหมดใช่ไหมครับแม้แต่เครื่องบินสอดนงสอดแนมใช่ไหมสอดแนมก็ทั่วไปหมดแล้วต่างกันนะครับของจีนเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะปกป้องตัวเองคือทำให้ประเทศเขาอยู่ได้คือรักษาอธิปไตยเขาครับท่านประธานลองคิดดูนะครับว่าทั้งจีนเนี่ยเขาจะไม่ไปก้าวไก่คนอื่นนะครับแต่เขาจะปกป้องดูแลเขาการตัวเขาเองไปจีนขอหักนิดเดียวหน่อยเขาไปยโสธรก่อนไม่ไปจะหักหนอกหักศอกนอกสภาไม่ไปยโสวันนี้ระโดดก็ไม่ไปแต่แค่พูดก็ไปแหละคืออย่างนี้พูดแบบอเมริกาไม่ใช่พอพูดถึงสงขลาเลยนึกถึงพลเอกเปรมครับพอถึงพูดถึงพลเอกเปรมผมก็นึกถึงเวียดนามนะไม่ใช่เวียดนามประเทศจีนเขาประเทศจีนเขาจะมีสัญลักษณ์ใส่เสื้อใช่ไหมครับก็ใส่เสื้อแขนยาวด้วยแหละไม่ถอดเสื้อหรอกแต่คอเขาอีกต่างหากันนะพอมาถึงคนไทยผมก็นึกถึงว่าอากาศเนี่ยนะร้อนแค่ตายยังไปผูกเสื้อราชประเทศไม่ใช่ใส่เสื้อยังไม่พอผูกเน็กไทครับไอ้ผูกเน็กไทไปหายใจสะดวกซะเมื่อไรล่ะแล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็เดินเปิดแอร์ก็เลยถามเอ๊ะวิศวกรมันบ้าไหมพี่ยังไงแต่ไปนึกถึงทางด้านศาสนานะสังเกตวัดสิครับวัดไม่ได้เปิดแอร์หรอครับวัดโปร่งๆใช่ไหมท่านครับเขาถ้าภาษาเราก็เรียกว่าอ๋อทำให้อากาศร้อนมันลอยขึ้นสูงใช่ครับนึกถึงพระบรมมหาราชวังสวยไหมสวยครับการสร้างถูกหลักถูกแปลและที่ผ่านมาแต่แม้ก่อนนี่เวลาน้ำท่วมมามันก็ไหลลงข้างล่างใช่ไหมท่านครับเพราะมันเป็น คือผมวันนี้ผมจะไม่เป็นฝ่ายค้านวันนี้ผมคือปกติเนี่ยพอเป็นฝ่ายค้านแล้วเดี๋ยวท่านสบท่านจะสปัดเปลืองไงได้จะเห็นน้ำไหลขึ้นสูงขึ้นหลังคาเอากระเทียมนี่ครับทดน้ำฉีดน้ำใช้สายยางฉีดอ๋อที่ประธานไม่ฟังอะไรลงเชิญประธานรีบสรุปเกินไปครับเที่ยวนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นจากข้างล่างสู่ที่สูงใช่ไหมมันท่วมเห็นมันขนาดดอนเมืองมันจังท่วมน่ะสมัยก่อนน้ำมันไหลผ่านใต้ถุนใช่ไหมครับที่แถวชายตะลิงนั่นครับ
แต่มาวันนี้วิศวกรสถาปัตย์ก็ไปเอาฝรั่งมาหมดเลยใช่ครับที่ลมเย็นผมว่านะวันนี้ท่านประธานนะชักตามเกมไม่ทันนะครับใช่ไหมล่ะตามเกมสมาชิกไม่ทันแล้วตอนนี้ เราออกแบบรุกน้ำใช่ไหมไม่ให้มีทางของน้ำเขาเลยเอานิสัยอเมริกามาใช้พูดตรงนี้ผมก็นึกถึงพลเอกเปรมท่านสมัยท่านเป็นนายกนะครับท่านบอกว่าก็ใส่เสื้อบรรลัยของท่านนี่แหละเสื้อคอพระราชทานใช่ไหมครับพอนายกเปรมใส่ปลัดอำเภอก็ใส่ด้วยก็ใส่กันหมดเลยแล้วพี่น้องประชาชนก็ใส่ผ้าไหมเสื้อไหมผ้าไหมกาฬสินธุ์คุณยายประมวลของยโสธรบ้านผมบ้านขีดก็ขายได้ด้วยเพราะอยู่แบบไทยๆเวลาทูตไทยจะไปเยี่ยมนายกไปเยี่ยมรัฐมนตรีเขาก็ใส่ชุดไทยด้วยครับผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์เขาถ้ามีอยู่วันหนึ่งผมเห็นสมเด็จพระเทพนะครับพระองค์ก็ใส่กางเกงธรรมดาแต่พระกมาผ้าคอและมีที่น่าขำก็คือว่าเด็กๆก็ไปต้อนรับพระองค์ในแล้วก็พระเดชพระเทพก็ได้พระขมานะพื้นหนึ่งฝากให้เด็กพอให้เด็กปุ๊บก็วิ่งเอาไปให้แม่แม่ว่าลูกกับไปจากไหนป้าให้มาพระเทพก็บอกว่าดิฉันเป็นป้าแล้วนะป้าของเด็กป้าของเด็กมันคือเห็นพระเทพใส่ชุดชาวนาน่ะนะแล้วก็พระกมาพาดคอความรู้สึกเป็นญาติมันจะขึ้นมาในหัวใจเด็กมันจะเข้าใจโดยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ว่าอันนี้คือญาติคือพี่ป้าที่สำคัญพระองค์ก็บอกว่าเป็นป้าแล้วนะก็ตรงนี้ที่มันเป็นที่เขาเรียกว่ามันเป็นเนื้อหาสาระเป็นความจริงในความรู้สึกที่บริสุทธิ์นะแต่ว่าไม่เหมือนนักการเมืองที่มักจะใช้วิธีการที่เป็นความซื่อสัตย์บริสุทธิ์เนี่ยไปทำเป็นท่าทีลีลาแสดงอะไรเหมือนที่พูดทีไรก็นึกถึงประชาธิปัตย์ทุกทีคือไปทำท่าทีลีลาเราไม่ขัดข้องนะคือไปติดแต่ไอ้เรื่องพิธีลีลาแต่ลึกๆจริงๆใจเขาเนี่ยใจคุณเนี่ยใจโหดใจโหดเที่ยมอมหิตก็คุณดูกันแล้วกันเสือเนี่ยลายสวยมากครับสัตว์ที่ร้ายที่สุดลายจะสวยมากครับนั่นคือสันดานเดรัจฉานหรือสัตว์ร้ายจะทำลีลาสวยเสือโคร่งไหมโอ้โหนะเสือดาวไหมดาวเต็มไปหมดเลยนะลีลาดังเสือท่าทางดังราชสีนั่นแหละเห็นไหมฮะคือความร้ายกาจที่ซ่อนอยู่ครับงั้นจะธรรมดาเนี่ยมันไม่มีอะไรครับแต่ที่ไหนได้ล่ะไอ้บนความดูน่าดูน่ารักลีลาดีพูดดีทำดีนั่นคือความร้ายกาจและความชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในร่างอันนี้ผมสนับสนุนท่านประธานเลยครับเพราะว่าจากกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาประกาศว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเขตเล็กใช่ไหมครับใช่เขตเล็กเนี่ยทำให้มีการซื้อเสียงง่ายไม่เห็นด้วยกับเขตเล็กและขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ผ่านประชามติใช่แต่พอถึงเวลาตัวเองทำเองอ่ะผ่านประชามติไหมครับก็ผ่านดร.สมบัติเล่นเอาท่านชวนเสียคนเล่นเอาท่านบัญญัติเสียคนเลยนะครับไปอุ๊บอิบอุ๊บอิบออกมติครม.ก่อนออกมติพรรคอีกพอรู้ว่าพรรคนี่สู้เขาไม่ได้ออกมติครม.มาบีบเลยแต่ถามว่าเขาจะแก้เขตเล็กเนี่ยเพื่ออยากจะได้เขตเล็กอย่างที่เขาต้องการใช่ไหมมันเป็นแค่วัตถุประสงค์แฝงเพราะที่จริงอยากจะแก้190 190เพราะจะไปสวมต่อเขาไว้ไงเพราะว่าตัวไปกินข้าวบนขมิ้นไปแล้วไงกูทำผิดไว้คือจะเอา190นี่แหละเท่า190เข้าเนี่ยคนรู้ทันไงรู้ทันก็เลยไปเอาพรรคร่วมอยากได้เขตเดียวเบอร์เดียวเพราะไอ้เขตเดียวเบอร์เดียวมันซื้อง่ายถูกไหมครับมันซื้อง่ายอ่ะเขตมันเล็กอ่ะท่านเอาเงินไปใส่อะไรคนกี่คนคูณหัวไปเลยมันเล็กไงแต่ถ้าเกิดเขตใหญ่3คนเนี่ยไอ้คนแรกซื้อคนอีก2คนไม่ซื้อมันก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมใช่มันทำให้เกิดการแชร์แล้วชอบคนนึงไม่ชอบคนนึงมันเกิดการทำให้คนเนี่ยมันไม่ผ่าห่วงมันถ่วงดุลกันเกิดภาวะภาวะถ่วงดุลภาษาคนที่มองตาเห็นธรรมนะถามว่าถ้าเขตใหญ่นี่ถ้าเขตใหญ่ไอ้อย่างน้อยมันก็มีคนดีโผล่เข้าไปบ้างล่ะใช่ครับอายุตยาเลยก็ได้อายุตยานายสมบูรณ์ก็ได้ถ้ายโสธรเขตเล็กนะมีสสอยู่3คนครับเขตเล็กนายสมบูรณ์ลง100ปีมันก็ตก100ปีครับแต่ถ้าเขตใหญ่บอกว่ายโสธรมีสสอยู่3คนครับอย่างน้อยคนอย่างนายสมบูรณ์ก็โผล่เข้ามาได้บ้างเพราะอะไรล่ะไอ้มันแค่แจกประมาณ 4-5 คนใช่ถูกครับชาวบ้านก็ไม่ได้งูเรียก 4-5 คนหรอกใช่มั้ยล่ะครับมันก็โผล่นายสมบูรณ์เข้ามาบ้างก็อันนี้ประสบการณ์จริงๆจากคนใกล้ชิดที่เห็นเนี่ยนะครับคนในถิ่นเนี่ยเขายังบอกเลยว่าถ้าสมมุติเลือก3คนในเขตนึงอ่ะอย่างน้อยเนี่ยเขายังบอกได้ว่ารับได้แค่2เบอร์นะอีกเบอร์นึงต้องให้คนละคนนี้เขาจะพูดได้นะอยู่ในใจเขาเ
แล้วขอ1ขอ1บอกว่าคือโอกาสอย่างเงี้ยคนที่ดีก็ยังมีโอกาสรอดเข้าไปได้แต่พอบอกว่าเบอร์เดียวนะไม่เลือกไม่ได้นะมันตายเลยทำให้เกิดความซีเรียสเลยทีนี้คนไม่เลือกเนี่ยทำไงอ่ะจะเลือกไหมเอาปืนไปวางเลยเอาไม่เลือกก็ไม่ได้ลูกเขยลูกเขยเป็นตัวประกันแล้วลูกเขยเอาเงินมาแจกให้เขาที่เราคุยกันเนี่ยหมายความว่านักการเมืองที่ดูทำตัวเป็นดีเนี่ยมีลายสวยเหมือนเสือสมิงเสือใช่ครับมันแต่มีความมีสันดานความร้ายกาจอยู่ในตัวถามว่าประชาธิปัตย์ตอนจะแก้รัฐธรรมนูญรู้ไหมครับว่าไอ้เขตเล็กเนี่ยเขาจ้องซื้อแล้วก็ซื้อกันถาวรมาแล้วจะสู้เขาสู้พรรคอื่นได้ไหมไม่สู้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ท่านประธานผมตอบแทนพรรคประชาธิปัตย์ได้ว่าขนาดผมโง่ๆเนี่ยผมยังรู้เลยครับนะครับแล้วเขาเป็นส.ส.กันมาตั้งกี่ปีครับถามว่ารู้ใช่รู้แน่นอนรู้ชัดเจนรู้ลึกด้วยแต่ว่าสันดานเอาตัวรอดมันแฝงอยู่ในสายเลือดครับใช่แพ้ตรงนี้ก็ยอมแต่ขอให้กูพ้นผิดครับเพื่ออ้อมไปถึง190ไงคืออ้วนทำผิดไว้เพราะฉะนั้นเอาหน้าจะได้ก็ได้ไม่ได้แพ้หรือการเลือกตั้งแพ้ก็ช่างแต่ขอให้อ้วนไม่ผิดกันแล้วกันยอมแก้190พ่วงเข้าไปด้วยใช่นี่คือสันดานของคนไงแล้วพยายามจะแก้190เพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าทอนพูดชัดเลยว่าเพราะมันผิดพลาดไปแล้วแต่นี้จะไม่ผิดก็คือเอาอำนาจ190เนี่ยกลับมาเป็นอำนาจครม.ซะมันจะได้ถ้าเป็นอำนาจครม.ปุ๊บนายกอาจจะไม่ผิดได้ใช่ไหมครับไม่ผิดไม่ผิดแต่ถามว่าคุณทำอย่างนั้นเสร็จไอ้โจรมันสะดวกเลยทีนี้ใช่ไหมครับใช่สบายเลยคุณกลายเป็นว่าคุณไปแก้ตรงนี้เปิดทางให้โจรเข้ามายึดได้ง่ายขึ้นเพียงแค่คุณกลัวว่าคุณจะผิดอ่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเองอะไรนะแต่ละรองเท้าเหรอครับรองเท้าคู่เดียวก็เลยกลายเป็นอาชญากรวันนี้ไอ้คนที่แก้แล้วมันตูดไอ้แก้190ไปแล้วเนี่ยนะครับมันคุณก็เหมือนจะขโมยรองเท้าไงครับแต่วันนี้คุณเป็นอาชญากรในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศไปแล้วเรียบร้อยแล้วคุณเดือดร้อนประชาชนหน่อยครับพอเลือกเขตเล็กปั๊บมันก็ซื้อกันเข้ามาวันนี้ถึงได้หมูช่างมาวัวควายเต็มสภาเต็มสภาเลยมันซื้อหมดเลยแล้วนี่มาสารแหน่ปลูกสารแหน่พูดว่าอย่างง้นว่าอย่างงี้ก็ไอ้ต้นทานของความเลวร้ายก็พวกหรือนั่นแหละเป็นคนก่อเหตุขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าหากว่าคุณเห็นกับประเทศชาติเห็นกับประชาชนคุณก็อย่าไปยอมที่เรื่องเขตเล็กครับและเขตเล็กเขาไม่ยอม190คุณก็แก้ไม่ได้ครับแต่คุณบอกช่างมันเถอะประเทศทิพหายประชาชนลำบากไงก็ช่างแต่อ้วกขอรอดตัวไว้ก่อนวันนี้ถ้าถามว่ามีแรกกับอะไรลองถามดูสิครับคือเขาเปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนกับยามเฝ้าประตูแล้วก็มาบอกเจ้าของบ้านบอกว่ารั้วที่มันกั้นอยู่เนี่ยมันจะอึดอัดเหมือนกับเราเนี่ยโดนติดคุกนะเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้ท่านจะได้สะดวกจะได้กว้างแล้วเปิดประตูใครมันเข้ามาตกลงเจ้าของบ้านจะออกไปหรือโจรมันจะเข้าอ่ะแล้วถ้ากูเปิดประตูเสร็จโจรเข้ามาอ๋อโจรเข้ามาเพราะโจรเข้านิสัยไม่ดีก็โจรมันนิสัยดีมันจะเป็นโจรมั้ยล่ะเนี่ยก็นิสัยเลวก็ไอ้คนเปิดนั่นแหละและสังเกตคนก็รู้อยู่แล้วและสังเกตนะการไปทํา MOU ปี43 MOU 43กับเขมรนี่จนบัดนี้ผมยังไม่เคยเห็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แม้แต่คนเดียวทำไมมาพูดว่า MOU ปี43นี่ไทยเสียเปรียบยังไงโอ้ยไม่พูดหรอกไม่เคยพูดเลยนะตกลงท่านอยากให้พูดใช่ไหมก็อยากให้พูดโอ้โหพอกับสปก. 4.01 น่ะครับเขาพูดไหมครับมันสู้จนถึงท่านทราบไหมมันสู้ถึงสามศาลเลยนะศาลฎีกาบอกว่ามันที่หลวงคืนให้หลวงผมก็เลยว่าโอ้ไอ้พรรคที่หน้าด้านที่สุดในโลกคือพรรคประชาธิปัตย์จะไปว่าเขาครับบางคนบางคนก็ตอนนั้นพลังธรรมเราเนี่ยนะบางคนบอกว่าเอ๊ะสปก.เป็นที่ของคนจนนี่ไอ้คนที่ไปแจกคนที่รับแจกหนึ่งในนั้นกลายเป็นสามีของไอ้เลขาอัญชลีไอ้เจ้านั้นมีอาชีพทางการเมืองคือเป็นสจ.มีอาเป็นสส.เป็นเลขารัฐมนตรีด้วยคนยากจนอาชีพก็คือขายรถทำเต็นท์รถกลับไปทำโรงแรมคือที่ดินมันก็ไม่มากไปน้อยแค่ไม่กี่แต่ผมเข้าใจว่าท่านสวคงเข้าใจผิดอะไรอยู่หรือเปล่าครับเข้าใจผิดอะไรเข้าใจผิดนะครับ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขากำลังขอเนี่ยเขาให้ไปเนี่ยเขาเป็นคนยากจนยากจนหรืออยากจนยากจนยากจนจริงๆเพราะว่าคนที่เขาถ้าสามีเป็นถ้าสอระดับสอสอสามีสอสอถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่เป็นกระแดดเป็นนางสาวนะอัญชลีเขาบอกเป็นนางอยู่ถ้าคนระดับเป็นสามีสอสอยากจนนี่ถ้าอย่างนั้นก็จะเอาสนามหลวงไปแบ่งกันผมก็ไม่ได้ว่าหรอกนะแต่ถ้าเกิดทำไมไม่แก้กฎหมายล่ะคุณก็ต้องยก
เปรียบเทียบว่าไอ้ยากจนกับจนเงินจนทองเนี่ยมันจนอะไรที่เลวที่สุดไม่ใช่เอาเงินไปเป็นตัวตั้งก็ท่านเคยฟังเรื่องขอทานไหมล่ะครับขอทานเขาจะไปขอเงินบ้านเศรษฐีเศรษฐีกำลังไหว้พระอยู่ไงแล้วเศรษฐีบอกว่าด้วยการสักการะนี้ขอให้ร่ำให้รวยขอให้มีเงิน10ล้าน10โกด10ขอทานไปทั้งโยนกะลาทิ้งเลยรวยอยู่แล้วขอทานโยนกะลาทิ้งเลยแล้วก็เดินกลับมาขอทานในคนก็ถามว่าอ้าวโยนกะลาทิ้งทำไมไม่ขอล่ะทำไมไม่ขอต่อล่ะเขาบอกเขาจะไปขอแค่อาหารทานมื้อ1 2มื้อแล้วก็จะกลับแล้วพอไปถึงเนี่ยเศรษฐีขอตั้งโอ้โหทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเศรษฐีจนกว่าเราเยอะก็เลยกลับบ้านเลยอย่าไปขอคนที่จนกว่าเราจะเป็นการเบียดเบียนเห็นไหมถูกไหมทำไมเมื่อวานผมได้ยินคำนี้นั่งรถมานะขอคนที่เป็นขอทานอ่ะครับจิตใจจะแค่ขอรวยกว่าตั้งเยอะเขาจนแค่ว่าเขาไม่มีข้าวกินไงไอ้นี่จนแบบโอ้โหมันต้องขอตั้งอะไรอ่ะเงินตั้ง10โกดขอที่ดินขอพลานาสีขอโอ้ขอเยอะอ่ะก็แสดงว่าความอยากของเขาเนี่ยมันจนยิ่งไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดอาจารย์ป่าร่มอาจารย์ได้เลิกครับอาจารย์ป่าร่มอยู่นู่นป่าเลิกอันนี้ชื่อป่าเลิกครับชื่ออะไรก็ป่าเลิกแล้วคนนู้นได้ร่มท่านสวน่าจะเช็คสติผมว่าผมยังมีสติคืออย่างนี้ผมนั่งรถมาเนี่ยนะมาจากโคราชนั่งมากับทนายชาติชายมาทางไกลใช่ไหมจากโคราชมาบางกรุงเทพเอาเชื่อเลยว่านั่งท่านไปกับป้ายที่จะยืนมาพักท่านก็คุยบอกว่ามีคนแก่เล่าให้ฟังนะว่าใช้คำว่าผู้สูงอายุได้ไหมผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ท่านประธานตัวเองท่านประธานใช่ไหมอีก20ปีจะอายุมากแล้วเดี๋ยวท่านที่กล่าวถึงก็จะบอกไปว่าเขาแก่จะเขาแข็งแรงเขากินน้ำกันเขาว่าอย่างนี้นี่ครับเขาพูดกับมีพระองค์แสดงว่าตอนนี้รายการทางสองนอกสภาเนี่ยเด็กเล็กดูได้ละดูได้มีพระคุณเจ้าประธานคุมการใช้วาจามีพระคุณเจ้าในเทศให้ญาติโยมฟังบอกว่าญาติโยมเกิดเป็นคนต้องอยู่แบบสมถะต้องพอนะนกน้อยทำรังแต่พอตัวครับอย่าไปเป็นคนยากจนนะเขาพูดถึงว่าท่านพูดถึงว่าอย่างทักษิณนี่ก็น่าเห็นใจเขาท่านเป็นคนจนจนเงินท่านว่านะจนบัดนี้ท่านยังไม่พอเลยยังยากจนอยู่จนเงินจนทองและที่สำคัญหน้าสงสารก็คือถึงจะเป็นด็อกเตอร์แต่ก็จนปัญญานี่ครับโอ้นี่ชัดเลยท่านว่านะเป็นคนจนปัญญาดูเหมือนมีปัญญานะจนเงินจนทองจนปัญญาและมีคนยกมือถามพระคุณเจ้ามันจะจนได้ยังไงเป็นหมื่นล้านแสนล้านนั่นแหละในใจเขาเนี่ยเขาว่าเขายังจนอยู่เขาไม่พอไม่พอรู้จักไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอเขาบอกว่าต่อให้ยกตัววัดต่อให้ยกประเทศไทยให้เขาดินะเขาไม่พอหรอกเขาก็ต้องเอาประเทศลาวด้วยเวียดนามด้วยไอ้คนอย่างนี้ได้โลกทั้งโลกเป็นของมันมันก็ไม่พอมันก็จะไปเอาดาวพระเสาเขาเป็นของมันอีกไอ้คนนี้มันเป็นคนจนนึกถึงมันไม่พอแสดงว่าจนเงินจนทองจนปัญญาแสดงว่าอเมริกาที่เป็นในทางธรรมอเมริกาที่เป็นต้นแบบเนี่ยฝึกสาวกได้เก่งมากเลยนะอเมริกาทั้งสิ้นเอาทั้งอวกาศจะไปอยู่ดาวอังคารจะไปนู่นน่ะไปไกลเลยรัสเซียก็อยู่แล้วรัสเซียก็อยู่เจ้าชนะโลกธรรมชาติให้ได้อย่างอเมริกาพยายามไปดาวอังคารใช่ไหมถ้าเอาเงินที่ไปสร้างอพอลโลอวกาศที่จะไปดาวอังคารน่ะนะมาเลี้ยงคนเอามาจ้างครูสอนหมอซื้อยาให้คนไข้มาซื้อปุ๋ยยาดีแจกชาวบ้านมันจะไม่ดีเพราะเราแหละยี่ห้ออื่นได้บ้างไหมครับอ๋อปุ๋ยอินทรีย์ยี่ห้อยอดดีแต่ปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมครับอ๋อแต่โดยจรรยาบรรณคือเราทางนี้สนับสนุนเลยก็ถูกครับท่านประธานไม่ว่าใช่ไหมก็ถึงปุ๋ยก็ขอให้ท่านสมาชิกพยายามหยุดในประเด็นอย่าไปอะไรนะอย่าไปผูกขาดกับยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใดเอายี่ห้อเขาเราเป็นประเด็นนะกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเขารับรองอธิบดีกรมอาชีพท่านรับรองเขาบอกว่าหนักเข้าไปใหญ่เขารับรองบอกว่าท่านอย่าแตะท่านอย่าแตะถ้าไปซื้อปุ๋ยก็น้ำกันตองไงซื้ออะไรท่านประธานดื่มเป็นประจำนะคนกินก็สุขภาพดีดินกินก็ผมจะอยู่ตรงกลางผมจะไม่พูดยี่ห้อใดผมว่าแฮปปี้ปีเพิ่มเฟรชผมจะไม่เข้าข้างใครผมไม่เข้าข้างใครครับน้ำกันตองรุ่น Happy People Fest ท่านท่านสมาชิกถามใช่ไหมครับผมตอบสมาชิกครับท่านมีความปรารถนาดีกับคนที่ท่านรักใช่ไหมก็ใช่ท่านก็ต้องให้สิ่งที่ดีใช่ไหมครับใช่ให้การให้เนี่ยสำคัญนะครับอย่างสมมติเวลาคุณทำบุญใส่บาตรเนี่ยถามว่าปกติท่านทานแกงอะไรที่อร่อย
ท่านทานข้าวชนิดไหนครับใช่ไหมครับแต่เวลาที่จะใส่บาตรหรือถวายพระเนี่ยจะต้องดีกว่าที่คุณกินจะได้ซ้ำใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าไปเร่หาไอ้เจ้าที่ขายถูกกว่าแล้วไปใส่บาตรเหมือนท่านเศรษฐีเมื่อกี้ต่อราคาผมตามดูมาท่านเดินขอต่อตอนนี้จริงเศรษฐีเนี่ยเขาก็เรียกกันผิดนะครับเขาต้องเรียกว่ากระดุมพีคนที่จิตใจไม่เสียสละเนี่ยเขาเรียกว่ากระดุมพีไร่ไร่เป็นไพ่กระดุมพีไพ่กระดุมพีอย่างทักษิณจริงเป็นกระดุมพีนะไม่ใช่เศรษฐีหรอกก็เป็นคนจนนะแล้วมีหนำซ้ำเป็นร่ำรวยเงินทองแต่ว่าขาดคุณธรรมมีหนำซ้ำเป็นอธิบดีไพ่จะได้ซ้ำเพราะไอ้พวกนี้มันบอกมันไพ่เพราะนั้นทักษิณก็อยู่ในดุมไพ่กระดุมพีเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้อย่างนี้ไปนะผมเองจะเป็นคนที่อันนี้เป็นนิรุตติภาษาใช่ไหมครับผมจะไม่เป็นคนที่ไม่ได้ปฏิผมจะไม่เป็นคนที่อันนี้ทักษิณนะผมจะมาทักษิณว่าเป็นคนที่น่าสงสารเนี่ยแสดงว่าได้ความรู้จากท่านไพศาลมาใช่ไหมถ้าได้ความรู้ท่านชัยวัฒน์มาจะบอกว่าไปสงสารมันได้ยังไงคนแบบนี้มันไม่ต้องสงสารเป็นคนน่าเห็นใจเขาเป็นคนจนไงจนปัญญาจนคุณธรรมพูดในมุมธรรมะครับเอาจริงๆครับแล้วผมได้ยินแอบได้ยินเมื่อวานไม่รู้ใครพูดนะต้องรู้จักเป็นคนที่คว่ำมือใช่ไหมครับแต่อย่าเป็นอย่าพยายามให้ตัวเองเป็นผู้แบมือจงเป็นผู้คว่ำมืออะไรนะมากกว่าการหงายมือเพราะมือที่คว่ำคือมือที่ให้มือที่หงายคือมือที่ขอนะจงทำตัวให้เขาอิจฉาดีกว่าทำตัวให้เขาสงสารลึกมากเลยครับลึกมากเลยก็ทักษิณกำลังทำให้สงสารอยู่นี่ไงเออทำให้สงสารเข้าบ้านไม่ได้นะแต่ไม่รู้ก่อกรรมทางเวรอะไรเข้าไว้แล้วรอให้เขาสงสารไม่เหมือนกับมายืนอยู่หน้ารั้วเข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้ก็จะเข้ามาได้ไงเข้ามาทีไรก็ลักขโมยทุกทีเลยเนี่ยนี่15ล้านเสียงที่อ้างกันนักกันหนาน่ะ15ล้านเสียงเพราะสงสารครับแต่เขาสงสารในทางที่ผิดเหมือนกับเลี้ยงงูเห่าเอาไว้ไงครับสงสารงูเห่าวันนี้15ล้านที่บอกนะแต่ไม่ได้อิจฉานะถ้าอิจฉานี่แสดงทักษิณดีกว่าเขาเนี่ยครับคืออันนี้เป็นสาระที่คนถ้าคนมองเห็นจะรู้เลยว่าคนเนี้ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ถูกเฉดหัวออกจากบ้านแต่มันก็โปรประกันได้จนเอาคนในบ้านเนี่ยไปอยู่กับเขาเนี่ย10กว่าล้านคนใช่นะไอคนในบ้านอีกจำนวนใหญ่ก็เลยบอกกลับเข้าบ้านกลับเข้าบ้านเขาบอกไม่เอาหรอกอยู่ครั้งเนี้ยโอ้โหหนอนกับเทวดาเลยครับนอนกับเทวดาเลยคือคนอยู่ข้างในเนี่ยจริงๆแล้วอยู่สุขสบายแล้วไม่มีเศรษฐกิจพอพี่มีความสุขแล้วไงแต่ไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเหมือนอยู่ในหลุมคูดใช่ไหมครับนอนเทวดาไปเจอหนอนบอกว่าออกมาจากของเหม็นเน่าเธอใช่ไหมครับหนอนบอกแล้วเป็นเทวดาดีตรงไหนอ่ะอาจารย์ก็บอกเทวดาก็ดีไงอยากกินอะไรก็นึกเอาก็ได้กินหนอนบอกว่าเขาไม่ต้องนึกเลยอ้าปากอยู่กับอาจมอาจมก็ไหลเข้าปากเลยอยู่กับอาจมอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาถามว่ามันเหม็นตรงไหนจะไปถามหนอนวันนี้อย่าไปถามหนอนเลยครับได้อย่างเดียวเราช้อนหนอนออกมาตากแห้งเสียอ้าวใช่ไหมครับก่อนพักพักก่อนไหมก่อนพักนิดเดียวมันจะลืมพอจะพักแล้วนิดเดียวทุกทีมีพี่น้องแล้วมันนิดไหมอ่ะผมไม่เข้าใจมีท่านประธานจะต้องใจแข็งท่านมีเรื่องหนึ่งนิดนิดฟังไปนะครับประชาธิปัตย์เขาพูดกับผมนะครับเขาบอกว่าสวสมบูรณ์ผมนี่แหละคนหนึ่งที่เรียกพรรคเพื่อไทยผมถามว่าอาจารย์แต่ก่อนเราก็อยู่พลังธรรมด้วยกันเรียกทำไมอ่ะคุณใช้ว่าคุณครับดีกว่าอย่าเรียกอาจารย์อย่าสถาบันอาจารย์เสียหายไม่เขาเป็นอาจารย์เขาก็บอกว่าสวนะไอ้ที่จำใจไปเรียกพรรคเพื่อไทยนี่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไปเสื้อช่วยแต่เสื้อดงเสื้อแดงอะไรหรอกรำคาญประชาธิปัตย์เอารำคาญเขาทำไมล่ะเอ้าไอ้วีระราตรีก็ถูกเราไปจับแล้วมันเป็นนายกไม่ทำอะไรเลยไอ้ที่ก่อนบอกว่าจะเอาประธานขึ้นมาพอเป็นนายกไม่พูดเรื่องนี้เลยมาสวมต่อตลอดเขาก็เลยว่ารำคาญมันก็เลยเอาพรรคเพื่อไทยก็ยอมแล้วว่าประธานที่ก็รู้ว่ามันก็จะเลยพอกันนั่นแหละแต่มันไม่มีทางออกกับไว้นี่นะมันไม่มีทางออกมันเป็นสองสภาพคือถ้ายามเฝ้าประตูเนี่ยกับโจรเนี่ยยังไงมันเลวทั้งคู่อยู่แล้วแต่ว่าไอ้คนเปิดประตูเนี่ยมันต้องมีวิสัยที่ลึกซึ้งกว่าโจรใช่ไหมครับคือพยายามจะบอกไอ้โจรจะเข้ามาโจรจะเข้ามาเจ้าของบ้านบอกว่าเอาก็แกเป็นรปภ.ก็จัดการหน่อยสิเนี่ยความเลวร้ายเปิดประตูเลยเอาบอกเอาเข้ามาแล้วก็ไปยืนร้องไห้แหกกระเชิงอยู่นอกรั้วแล้วบอกว่าโจรเข้ามาโจรเข้ามาอย่างเงี้ยช่วยจับทีเออแบบเนี้ยดูแล้วเขาว่ามันเลวทุกภาคความเลวร้ายไอ้คนเฝ้าประตูเปิดประตูเนี่ยเลวร้ายกว่า
พราะมันรู้อยู่แล้วไงเลวร้ายรู้อยู่แก่ใจนะโจรเข้ามาตามหน้าที่ที่เขาอยากจะมาถ้าคุณไม่เปิดประตูเขาก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คุณบอกเปิดประตูแล้วคุณบอกโจรมาก็มึงเปิดประตูอ่ะเปิดทำไมล่ะแล้วยิ่งไปว่าโจรเนี่ยโจรก็ตีหัวหรอกนั่นก็ปิดประตูกันงั้นปิดประตูก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้พี่น้องเข้าไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มาแล้วพอพูดคุยกันต่อพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันก็วันนี้เนี่ยถามว่าอเมริกาจะนี่กำลังว่าจับจ้วงไหมถ้าสถาบันเรามาตรา112ก็มายุ่งกับเรานี่แหละประชาชนทั้งหลายออกมากันหมดไม่ยอมใช่ไหมครับครับแต่อีอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นแกเป็นผู้นำรัฐบาลนี้แม่งไม่พูดเลยสักคำเดียวเลยนี่คนเปิดประตูหรือเปล่านี่แหละคือตัวมันเองหรือแม่มันยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยฮะมันเป็นว่าตัวมันเองหรือแม่มันใช่ไหมมันไม่เป็นเรื่องของผมก็ไม่ได้พูดไปถึงแม่พ่อใครนะครับครับผมใช้คำเฉพาะของผมภาษาผมรู้คนเดียวว่าแม่งน่ะแม่งคำว่าแม่งมันเนี่ยคุณจะบอกว่าเป็นแม่ก็ไม่ได้นะเป็นแมงก็ไม่ได้นะเห็นไหมเนี่ยคือท่านประธานทันสมัยมากนะเวลาเอาภาษาของโซเชียลมีเดียใช่ไหมพูดความวัยรุ่นเขาเรียกเครือข่ายสาธารณะเป็นเอามาเล่าให้เด็กรุ่นใหม่ฟังว่าเขาใช้จริงๆครับเป็นการพูดให้เด็กขึ้นไปเยี่ยมสภาอัปปริยชนเอาเราพักไปดูมั่งตัวนี้ไม่ใช่แม่หรืออะไรแมงประสบกับแม่ของแมงครับคือไอ้แมงเนี่ยที่อยู่ในมันเทศจะกินไม่ได้นะเหม็นไม่ได้นั่นแหละถ้าท่านประธานช้าอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะขอแทรกอีกก็พักครับพักสักครู่ครับครับก็กลับมาในช่วงที่2ท่านบอกว่ามันมากเลยมันฮะแล้วมันมาให้เลยมันมาเป็นจานเลยพี่น้องเราที่ไปงานศพของคุณตาสุรินคุณยายประมวลใช่ไหมคือท่านก็นี่กล่องมาเลยนะครับนี่อันนี้คือเมื่อวานคุณยายฝากแอปเปิ้ลหมดแล้วคุณเชื่อไหมครับได้เลิกไม่ผมจ่ายสดครับผมจ่ายสดไม่เชื่ออะไรฮะจ่ายสดครับผ่อนส่งครับได้ครับเชื่อไหมผ่อนส่งครับเดี๋ยวนี้ก็ผ่อนส่งกันหมดครับเชื่อก็ได้ปรากฏว่าผมไปบ้านอาจารย์อุบลโรงเรียนอาจารย์อุบลใช่ไหมเมื่อวานที่เราไปอาจารย์ลัคนาอาจารย์ลัคนาอาจารย์อุบลภรรยาเขาอาจารย์คุณได้เลิกถ้าเมื่อไหร่คุณได้ไปโรงเรียนของอาจารย์ลัคนานะครับครับคุณนั่งรถเข้าไปจากถนนบางนาตราดครับพอจะเลี้ยวเข้าไปสนามกอล์ฟตรงกิโลเมตร45เข้าไปนะครับแล้วคุณหลับตาแล้วก็ให้รถเขาขับเข้าไปจนถึงบริเวณของโรงเรียนของอาจารย์ลัคนาแล้วคุณลืมตาแล้วให้คุณทายคุณแทบจะบอกไม่ถูกว่าในเมืองไทยหรือต่างประเทศบรรยากาศแบบนั้นจริงๆจัดองค์ประกอบจัดอะไรอาจารย์ก็ไปอยู่มหาวิทยาลัยในอเมริกาเลยเหมือนกันเป็นโรงเรียนนานาชาติครับอเมริกาอาจารย์ก็อยู่ในนั้นแล้วอาจารย์ปลูกบ้านไว้หลังหนึ่งแล้วด้านหน้าเนี่ยเหมือนคล้ายๆทะเลสาบแต่บังเอิญไม่ได้ขุดหรอกเอาดินมาถมแล้วเป็นแลนด์สเคปนะครับทำเอาไว้นะแล้วมีบ้านปลูกแลนด์สเคปนี่ภาษาไทยว่าอะไรนะครับก็อย่าไปบอกเลยเพราะเราพ่อนี่ไปแล้วทับศัพท์เด็กจะได้ไม่สับสนตรงข้ามนี่จะปลูกบ้านขึ้นมาอีกหนึ่งหลังนะอยู่ริมคล้ายๆทะเลสาบเป็นบ้านคาร์บอยเป็นบ้านมีสองแบบนึงแบบออเรียนทัลคือไม่มีหลังคาครับแต่มันจะแต่งสวยมากจะมองแบบโรมันก็ได้มองแบบอะไรก็ได้ครับคือมองแล้วเนาะเหมือนกับต่างประเทศแต่ว่าดีตรงที่ว่าอาจารย์ลัคนาท่านเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าหลงในวัตถุอย่างเดียวครับแต่จิตใจของท่านมีคุณธรรมใฝ่ในคุณธรรมหาความสุขเพื่อจะชวนพวกมาเนี่ยไปนั่งในความรู้สึกเนี่ยให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอิบในธรรมชาติคือไม่ใช่ให้กับเราคือไม่ใช่แค่ดูรูปแล้วก็ไปหวนรู้ไม่ใช่แต่สร้างบรรยากาศให้เห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นพระแม่ธรณีใช่ไหมครับพระแม่ธรณีเป็นพระแม่คงคาเป็นพระพายในพูดภาษาแบบสมัยก่อนเนาะคนไทยดินน้ำลมไฟใช่ไหมครับคือเป็นบรรยากาศที่ไปปุ๊บมันจะเกิดความรู้สึกเลยว่าที่นี่เป็นที่เขาเรียกว่าถ้าภาษาพระเขาเรียกว่าสัพพยะสัพพยะคือมีบุคคลที่มีจิตใจที่เป็นบุญครับมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นบุญมีอาหารที่เป็นบุญมีความเกื้อต่อการสงเคราะห์ความเจริญก็ถือว่าเป็นสัพพยะคือที่สบายใช่ไหมครับเป็นที่ที่สบายและแนวคิดถ้าเราไปบ้านของนักการเมืองบางคนเนี่ยไม่ต้องติดแอร์ใช่ไหมครับ
ไม่ต้องเลยฮะก็ติดแอร์เลยเย็นโรงอาคารต่างๆนะสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็รู้สึกดูแล้วมันโปร่งตาโปร่งใจแล้วมีนักศึกษาต่างประเทศมาเรียนซะส่วนใหญ่นี่เราจะเป็นลูกทูตได้เปรียบเราได้เปรียบครับให้เขาได้เปรียบให้เราล้างสมองเขาบ้างฮะไม่ใช่ว่าเขามาล้างสมองเราอย่างเดียวเขาจะได้รู้สึกว่าเขาอยู่ได้ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใช่ไม่ใช่เป็นเหมือนที่อาจารย์หนึ่งแกนบอกว่าไม่ใช่อ่องอุ๋ยใช่ไหมไม่มีสมองคือมีชีวิตก็เอาไว้แก้หายใจแล้วสิ่งที่ผมก็คือว่าคนเราเนี่ยมาอยู่ที่ตัวบุคคลคนแรกครับอาจารย์ลัคนาท่านมีคุณธรรมในใจมากและรักชาติรักประเทศชาติแล้วถ้าเราไปบ้านนักการเมืองชั่วๆบางคนเนี่ยแม้กระทั่งเขาพาคุณไปดูบ้านเขาเขาจะบอกอันนี้เป็นอย่างนี้มันสวยอย่างนั้นเขามองที่รูปลักษณ์ของวัตถุเปลือกก็คุยโม้กับเราว่านี่แหละอย่างนี้เพราะอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกกับเรากูโกงอะไรมาบ้างเนื้อหาสาระครับครับในหัวใจคุณน่ะมันไม่ได้มีการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสิ่งที่ให้ประโยชน์กับคุณเลยแม้กระทั่งพาไปดูห้องพระใหญ่โตมากๆกราบพระไหว้พระแต่ขอให้โกงได้เยอะเงี้ยพระจะให้ไหมใช่ไหมครับแต่จะไปที่เรียนอาจารย์ลัคนาเนี่ยสบายใจฮะครับเขาบอกก็บอกไว้นะบอกวันหลังก็ขอเชิญคุณได้ร่มไปด้วยได้ครับแล้วคุณป่าเลิกด้วยป่าเลิกด้วย จะได้ไปให้ครบๆไปครบคือจริงๆอ่ะท่านประธานที่สอบถามท่านสวเมื่อกี้ท่านไม่หลงนะครับคุณอุบลคุณลัคนาเนี่ยท่านจะใช้สติโอ้ท่านจำแม่นกับผมฮะจำแม่นใช่ไหมครับเรื่องชื่อคนนี่คุณสมบูรณ์เขาจำได้แม่นกว่าจำแม่นก็นับกันยากันตองคือไม่ต้องห่วงเลยว่าไม่ว่าจะไปไหนตื่นขึ้นมาก็จำทางไม่ถูกยโสธรตื่นขึ้นมาก็และวันนี้ขณะนี้นะอาจารย์หนึ่งแกนดีไม่เดินออกจากรถอาจารย์หนึ่งแกนซึ่งเป็นศิษย์แม่โจ้เนี่ยนะครับจบมาในด้านนี้ด้วยนะครับเพิ่งทราบเมื่อวานนี้เองเพิ่งทราบเหรอว่าอาจารย์หนึ่งแกนเป็นผู้จบสาขาในการจัดสวนด้วยปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้กำลังไปชี้บอกว่าคุณตรงนี้คุณตรงนี้อาจารย์หนึ่งแกนที่ของอาจารย์ลัคนาใช่ไหมใช่ที่นันโรงเรียนปลูกต้นไม้อยู่โรงเรียนอะไรนะโรงเรียนเดียอเมริกันผมก็จำชื่อไปนะจำภาษาไทยแปลว่าโรงเรียนอเมริกานั่นแหละครับโรงเรียนนานาชาตินานาชาติอเมริกาคือคนที่เข้าใจสาระแล้วเนี่ยเมื่อไปก็จะซาบซึ้งครับแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็ไปอาจจะแค่ว่ามันสวยและที่น่าประทับใจนี่อาจารย์ใจใสใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือเราดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้ประโยชน์ตั้งแต่บุคคลละตั้งแต่บุคคลที่เชื้อเชิญเราก็เลยมองดูว่านี่แหละบุคคลอย่างนี้แหละสิ่งที่สร้างมานั้นอ่ะจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติแน่นอนเหมือนกับท่านที่เอามันมาให้เนี่ยก็คือบุคคลที่เชื้อเชิญบุคคลที่เอามาให้เนี่ยมันก็ควรแก่การที่จะต้อนรับก็เป็นพื้นที่สำหรับการสังเคราะห์จิตวิญญาณให้รู้สึกว่าโลกนี้มันก็มีที่ที่น่าอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับต่ออาจารย์ลัคนานี่มันอะไรเดี๋ยวนี้ก็จะมันผมถามก่อนนี่เขาเรียกมันอะไรต่ออาจารย์ลัคนานี่เดียวเขาเรียกมันอะไรไม่ตอบก่อนนี่มันนี่เดียวท่านประธานท่านจี้แล้วนะคืออย่างนี้ผมอยากจะรู้มันนะผมอยากจะรู้มันจะขาดตอนกันกาลสินกับเดี๋ยวมันจะเป็นตอนกันคืออย่างนี้น่าประทับใจอาจารย์ลัคนาบอกว่านะอยากให้นักศึกษาอยากให้ทั้งประเทศไทยนี่มีระบบการศึกษาเหมือนของอาจารย์นี่เด็กเขาจะได้รักกันนะแล้วมีคุณธรรมท่านบอกว่าท่านจะพาเด็กปลูกต้นไม้ปลูกบรรทุกชนิดที่กินได้ครับมาพงมาพร้าวอะไรก็แล้วแต่ปลูกหมดแต่อาจารย์ก็บอกว่าดีใจที่มีอาจารย์หนึ่งแก่นบุญรอดครับเป็นที่ปรึกษาด้านนี้ด้านธรรมชาติด้านต้นไม้นี่ไอ้อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นมันนะครับถ้าภาษาบ้านผมนี่ภาษาเยโสนะเขาเรียกว่ามันแก้ว แต่มันแก้วมีหลายอย่างแต่ถ้าคนไทยเรียกมันเทพเดี๋ยวเขาบอกแล้วบ้านผมก็บ้านผมเลยมันแก้วที่บอกว่าเป็นกลมๆแล้วเอามาเป็นขาวๆหน่อยแก่ๆอันนั้นก็มันแก้วเหมือนกันเอาไว้สิบปันยิ่งอร่อยมันแก้วกลมอันนี้แก้วยาวฮะแล้วมันใครเนี่ยคุณยายประมวลฮะคุณยายประมวลฝากมาฝากมาให้มากับน้องดาวกับน้องนุชมันนี่มันเขาคือจริงๆอ่ะมันเนี้ยถ้าเป็นแค่ไปซื้อมันก็จะไม่มีคุณค่าไงครับแต่พอให้มาด้วยน้ำใจมาด้วยน้ำใจมาด้วยจิตใจที่ดีงามปุ๊บเนี่ยซื้อก็ไม่ได้อะครับจะไปซื้อยังไงครับซื้อบอกว่าเอาซื้อคนแล้วให้คนไปเอาของแล้วเอาของมาให้มันก็ไม่ใช่อีกอ่ะใช่ไหมครับซึ่งผมเข้าใจนะถ้าท่านจะสงสารคุณทักษิณนะ
ผมเข้าใจว่าคุณทักษิณจะไม่เข้าใจมิตินี้ไม่หรอกมิติที่ว่าผมนี่อยากอยู่ดีๆก็บอกว่าเคารพท่านด้วยใจนะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าอยากท่านให้เงินแกแกต้องเคารพฉันอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเขารู้แค่นั้นรู้แค่นี้เขาเป็นเขาเรียกจิตหยาบเขาเปลี่ยนเขาเป็นคนจิตหยาบท่านประธานขอเปลี่ยนใหม่ได้ไหมครับผมจะไม่ใช้คำว่าสงสารผมจะใช้คำว่าทักษิณเป็นคนที่น่าสมเพชเวทนาถ้าอย่างนี้จะไม่มีความขัดแย้งเอาสมเพชเวทนาดีกว่าจะได้ไม่สับสนทักษิณเป็นคนที่น่าสมเพชเวทนาอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นถามว่าบางคนว่าเออละทีองคุลิมานทำไมสอนได้ล่ะไอ้ทักษิณไม่ใช่องคุลิมานและเราก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เก่งครับเราไม่เก่งทำไมบังอาจเพราะฉะนั้นทักษิณไม่ใช่อะไรอย่างทักษิณเป็นคนที่น่าสมเพชเวทนาเราไปประท้วงเนี่ยถ้าเจอก็จะเสียเวลาไปคุยด้วยครับไม่เกิดประโยชน์ก็เหมือนสสปัจจุบันพูดนะครับที่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นสสพรรคเพื่อไทยไม่มีใครออนซ่อนลำดับคุณได้นะคือคนสมเพชเวทนาไอ้คนเหล่านี้มันได้เป็นพวกเงินทักษิณแล้วบางไอ้กกต.มันหุ่นหัวตาบอดครับมีเหรอครับปัญญานิ่มด้วยกกต.หุ่นหัวก็ไม่ให้เป็นนะไม่ก็ได้ห้ามไม่ประชาชนก็ถามว่ากกต.กมช.ตั้งมากกต.มีอยู่เหรอครับก็มีอยู่เหรอครับเอาจริงๆนี่เขาถามจริงๆไม่มีหรอกคือที่เขาถามว่ามีอยู่เหรอเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเหมือนที่ท่านบอกไม่ได้พูดถึงตัวตนมีก็เหมือนกับไม่มีก็แสดงว่ามันไร้ค่าใช่ไหมมันคืออากาศธาตุไอความเป็นกกต.มันปราศนาการโอ้โหไปกันใหญ่มันเปรียบเสมือนอากาศธาตุในหัวใจประชาชนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างได้ปราศนาการในความรู้สึกไปหมดปัญหาไปหมดแล้วถ้าท่านพี่น้องเยาวชนดูรายการนี้อยู่ก็เปิดพจนานุกรมไม่ทันวันนี้พยายามจะไม่ใช้นิรุตติภาษาเยอะมากจะไม่พยายามใช้ไอภาษาต่างด้าวมีก็เหมือนกับไม่มีใช่ไหมครับมันไร้ค่าวันนี้มีกกต.ก็ไร้ค่านะครับมีผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไร้ค่าท่านต้องชัดว่ามีอะไรไม่มีอะไรด้วยนะไอ้คำว่าปรัชญาการไม่ได้ว่ามันเบื่อมันมากเซ็งแมวไอ้นี่มึงไม่มีหายไปเลยในความรู้สึกของมึงแม้แต่รอยเท้าเองก็ข้าไม่ยังไม่เคยเห็นเมื่อกี้ผมฟังไม่ได้หายไปเลยนะฮะฟังไม่มีหาย คือตอนลากเสียงนี่เป็นห่วง คือชาวบ้านเขาบอกว่ามีก็เหมือนไม่มีหมายถึงมีก็มีอย่างนั้นแหละแต่สมองอ่ะก็ได้เลยสิคือสองตัวที่ชาวบ้านเขาท้วงอันนี้ท้วงต้องเรียนท่านจริงๆว่าชาวบ้านก็บอกว่าท่านสมองท่านยังอยู่ยังไงกับจิตใจท่านจิตใจท่านกับสมองท่านวันนี้ความเป็นชาติความเป็นสถาบันความมั่นคงที่จะให้กับชาติบ้านเมืองในฐานะที่ท่านเป็นยามเฝ้าประตูบ้านเนี่ยท่านจะเอาโจรออกจากบ้านได้ไหมในฐานะที่ประชาชนก็จ้างท่านโอ้โหท่านก็บอกว่าท่านมีคุณสมบัติท่านผ่านอะไรมาเยอะแยะ มาสมัครเป็นยามให้ประชาชนคอยปิดเปิดประตูเนี่ยแต่วันนี้เจ้าของบ้านน่ะที่เสียเงินให้ท่านน่ะขอให้ท่านทำหน้าที่ได้ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ทำหน้าที่หรอกเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าสมองกับจิตใจที่เป็นจิตใจที่ดีงามท่านไม่พอแล้วท่านก็ควรจะลาออกได้แล้วไงย้ายเขาต้องมาขับไล่สายส่งเพราะท่านขาดคุณสมบัติแล้วจะเป็นได้ยังไงใช่ไหมครับในคำว่ามีกับไม่มีคือประเด็นนี้ความ สมควรมันไม่เหลืออยู่แล้วครับง่ายๆนิดเดียวพอพูดถึงนี้ก็นึกถึงนะผู้ก็พูดครับหลายคนไม่เข้าใจว่าข้าเจ้าว่าคนอีสานนี่โหดร้ายครับท่านทราบใช่ไหมว่าเฮ้ยผมไม่เคยคิดอย่างนั้นนะไม่หลายคนผมไม่ว่าท่านคำว่าหลายเนี่ยมันโดนผมด้วยเปล่าก็ฟังกับว่าเป็นมันขึ้นอยู่กับกรณีที่ยกตัวอย่างเดี๋ยวคุณบอกมันจันเนี่ยคุณต้องบอกหัวไหนอ่ะมันมีหลายหัวหมายฟังกับว่าเรื่องอะไรคนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าคนที่เป็นพ่อค้าน่ะนะแล้วก็เอากระมังเอาคู่นี่ไปแลกหมาไม่ใช่หยาบนะแลกสุนัขแลกหมาดิล่ะหมาแลกคู่แลกหมาแต่ตั้งแลกคนทำนองนี้เนี่ยเวลาเรียกตั้งปรากฏว่าไอ้หมาเนี่ยนะธรรมชาติอาจารย์ท่านประธานเรียกไอ้หมาแล้วนะสุนัขเวลาที่สุนัขอ่ะนะที่มันดีกับเจ้าของนี่ครับโอ้ยท่านขอไม่ให้หรอกซื้อก็ไม่ขายใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมคนอีสานจึงเอาคุกเอาหมาตัวนี้ไปแลกคุกรู้จักคุกนะครับแลกกะละมังนะว่ากันเถอะกระป๋องกระแป๋งนะครับที่จำเป็นจะต้องแลกเพราะข้อที่หนึ่งมันกัดไก่น้อยกัดไก่กัดหมูกัดอย่างอื่นนะกัดเจ้าของเท่าที่ทราบมาเขาเลือกเอาตัวที่เกเรไปก่อนแบบนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาพ้นบ้านซะคนไม่กตัญญูเจ้าของก็แบบนั้นไม่กตัญญูเจ้าของแต่ผมถามคุณนิดหนึ่ง
ระหว่างหมา1ตัวคุณมีกระป๋องไปแลกกระอ่างไปแลกใส่รถไปเขาบอกนี่หมาตัวเนี้ยมันเกเรอ่ะเอากระป๋องมาใบหนึ่งกับเขาบอกอันนี้ไอ้คนเนี้ยไอ้พวกนี้มันทรยศชาติไม่รักพระเจ้าอยู่หัวถ้าคุณให้คุณเลือกคุณจะเลือกเสียกระป๋องให้ไอ้คนไหนไอ้หมาเนื้อให้คนเออถ้าคนไม่เอาใช่ไหมกระป๋องนี่สละเลยเอาคนเพื่อนกันถ้าอย่างนั้นก็เอาหมาดีกว่าคนทรยศชาติใช่ไหมครับสิกระป๋องใบยังไม่ยอมแลกกับมันเลยจริงป่ะคุณต้องเปรียบเทียบอย่างนี้วันนี้ที่เขาบอกไปแลกแลกหมาเอาหมาหมาหมาเนี่ยก็เอาละถึงแม้จะไปรับประทานเราไม่ว่ากันเพราะเขามีสิทธิ์ทานใช่ไหมครับไม่ได้ออกกฎหมายมาหาหมาห้ามทานนี่อยู่ที่คนเนี่ยมีความรู้สึกทานได้หรือเปล่าใช่ไหมไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามนะแต่ถามว่าระหว่างหมา1ตัวกระป๋อง1ใบกับหมากับกระป๋อง1ใบกับไอ้คนทรยศชาติ1ตัวเนี่ยคุณจะเอาไปไหนไปคุณจะเอาอะไรระหว่างหมากับคนพวกนี้ก็ต้องยอมเอาหมาดีกว่าใช่ครับหมากินได้ใช่ใช่ไหมครับครับแล้วไอ้คนทรยศชาติทำไมไม่เอาอ่ะเอาสักคนมาได้ไหมไอ้เห็บเผาทรราชที่อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ให้คนมันมาตีวันนี้ผมก็ไม่แลกใช่ไหมแล้วมันจะเหลืออะไรนะเขาก็เลยเขาคือการเปรียบเทียบเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะเปรียบเทียบว่าถ้าเราเอาเขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมครับแต่บางครั้งสัตว์เดรัจฉานบางตัวบางผู้เนี่ยก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นผู้มีภูมิมาเกิดเพื่อเรียนรู้ชีวิตนะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นเคยได้เรียนเรื่องช้างโพธิสัตว์ไหมครับครับเคยฟังแต่ในช้างคือบางชาติที่พระเจ้าจุติมาเนี่ยบางทีท่านมาเจอเกิดในสรรพสัตว์ในโลกเพื่อจะมาอยู่ในสภาวะนั้นเพื่อจะได้โลกวิถีรู้หมดนะครับว่าสัพพัญญูคือรู้หมดเลยว่าถ้าโดยภาวะเนี่ยในพระไตรปิฎกจะเห็นว่าบางทีก็ได้ยินได้เห็นว่าหมาพูดได้ช้างพูดได้แพะพูดได้ใช่ไหมครับใช่นกพูดได้เนี่ยครับคือเป็นภูมิที่มองว่าแม้จะมองว่าเป็นเดรัจฉานแต่ก็ดูถูกไม่ได้เพราะสุนัขบางผู้เนี่ยเขารู้ภาษาเขามีความรู้ภาษาครับแต่มันต่างจากคนที่บอกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยที่จริงแล้วเป็นคนจิตวิญญาณบางทียิ่งกว่าเดรัจฉานอีกใช่ไหมครับแล้วเขาถามว่าอย่างเขาถามว่าตกลงมหาโจรกัดคนกับคนคอร์รัปชันเนี่ยใครเลวกว่ากันอย่างเงี้ยใช่ว่าใครเลวกว่ากันคอร์รัปชันเอ้าก็คือถ้าถามว่าใครเลวกว่ากันเนี่ยนะแต่ถ้าโจรถ้าพ่นบัวมันเอาไปแค่3ตัวเท่านั้นนะก็นั่นแหละสิครับแต่คอร์รัปชันนี่มันไม่พอมีที่สิ้นสุดมันไม่พอนะคือตรงนี้อย่าคิดว่าเล็กนะครับคือสภาครูดเนี่ยที่หนอนไปอยู่กันเนี่ยเขาเข้าใจเขาวินิจฉัยเรื่องคอร์รัปชันกับเรื่องมหาโจรเขาแยกไม่ออกนะว่าคนที่คอร์รัปชันเนี่ยมันเลวร้ายสิ้นชาติยิ่งกว่ามหาโจรใช่มหาโจรยังมีตำรวจไปจับไงแต่คอร์รัปชันมันซื้อตำรวจไงถ้าเท่านั้นไม่พอนะใช่ไหมครับมันตำรวจไม่จับสักอย่างศาลจะตัดสินยังไงผมถามหน่อยไอ้คอร์รัปชันมันแก้กฎหมายเข้าข้างมันด้วยเอาก็นั่นเลยสิครับวันนี้คนที่อยู่ในสภาเนี่ยคนที่อยู่ในสภาครูดเนี่ยพูดเพราะเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเพราะขึ้นคือสภาครูดเนี่ยเอาคำตรงๆได้ไหมสภาขี้เนี่ยสภาขี้ขี้เนี่ยครับจมก็ได้เขาแยกไม่ออกว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันเลวร้ายยิ่งกว่ามหาโจรซึ่งคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยทั่วโลกนะครับนี่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกเลยเนี่ยเขาเข้าใจตรงกันว่าใครก็ตามที่โกงภาษีกับคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นคนเลวที่ต้องจับยัดลงไปใต้แผ่นดินซึ่งแผ่นดินก็ไม่อยากรับไม่ยอมเป็นนรกก็บอกว่าต่ำสุดเขาก็ไม่อยากรับไม่ยอมแยกให้ลงด้วยไม่อยากให้ลงเพราะลงแล้วมันเป็นพิษเพราะว่าเดี๋ยวไปลงไปอยู่ในนรกก็ไปโกงกระทะทองแดงเขาอีกเอาไปติดสินบนผู้คุมอีกเอามันเดือดร้อนไปหมดไงครับไม่ว่าสวรรค์ฟ้าโลกหรือนรกเนี่ยมันเดือดร้อนไปหมดใช่ไหมครับทั้งคนที่อยู่ในภาวะอย่างเนี้ยเขาถึงต้องมานั่งคิดกันว่าตกลงเราเอาครูดเหล่านี้สภาครูดเนี่ยเอาไปทำปุ๋ยดีไหมอย่างน้อยมันจะเกิดประโยชน์บ้างใช่ไหมครับใช่ถ้าไปทำปุ๋ยแล้วมันจะทำให้ผลไม้ออกมามันจะเป็นยาสารพิษหรือเปล่าอันนี้จะอาศัยก็ต้องให้รู้จักว่าหน้าที่เขาควรจะทำอะไรวันนี้เราต้องรู้ว่าหน้าที่ของไอ้ประเภทนี้คืออะไรครับอึใช่ไหมครับไปทำไว้ไปหมักไว้เป็นปุ๋ยได้มันยังพอได้ประโยชน์ได้แค่นั้นเขาศักดิ์ศรีได้แค่นั้นคือให้แยกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ทำประโยชน์ไปถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะได้ประโยชน์บ้างไงวันนี้ก็มีเวลาที่ประชาชนต้องกำจัดพวกหนอนที่อยู่ในอาจมครับ
แต่ว่าถึงคุณจะจับขึ้นมาคุณจะไปพูดเลยน่าจะเงี้ยคุณเลิกพูดได้พวกนี้น่าเนี่ยไม่ใช่มันไม่กลับใจหรอกแล้วหน้าที่เขาหนอนฮะมันไม่กลับใจหรอกเมื่อไหร่ยังไม่มีอาจมเขาไม่อยู่ด้วยหรอกอย่างวันนี้หนอนในสภาก็พูดกันนะเอาก็เนี่ยหนอนบอกไงหนอนบางตัวหนอนบางตัวก็พูดเข้าท่าเข้าทางเดี๋ยวผมจะให้ประโยคนี้คำหนึ่งฮะก่อนจะหนอนหรือเปล่าผมไม่ทราบนี่คนเลยนะครับคนครับคนเลยนะครับใครอ่ะคนหัวงอกงอกแค่ไหนเราก็หาสู่คนเมื่อกี้พูดถึงหนอนนะคนผมขาวไม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวท่านต้องเข้าใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่โทรเข้ามาเนี่ยวันนี้บางคนเขาไม่เรียกผมงอกแล้วเขาก็ไม่เรียกผมแล้วนะเขาเรียกว่าขนแล้วนะครับตอนนี้ไอ้คนขับรถม้าล่ะถอนขนออกจากหัวผมไอ้ขนในหูบนหัวไม่มีนะมีแต่ผมนะขนก็คือใช้กษัตริย์ไงถอนขนใช่ไหมนี่ใช้กษัตริย์ตอนนี้พี่น้องที่เราก็ต้องว่าไอ้เจ้าของขนเจ้าของขนนั้นก็คือสัตว์ตัวนึงอ่ะเขาจะนี่ขนเผือกแต่เขาไม่ด่าว่าสัตว์ครับอนุญาตได้ใช้คำว่าขนเผือกขนเผือกคือสีขาวใช่ไหมขนเผือกโอ้เดี๋ยวนี้ลึกซึ้งดูสมาชิกผมโอ้ลึกซึ้งครับก้าวหน้าขนาดขนเผือกแล้วขนเผือกถึงบอกเวลาท่านไม่อยู่จะเหงามากเลยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าวิทยายุทธเนี่ยเป็นไงครับท่านประธานครับแล้วเป็นยังไงล่ะละเอียดลึกซึ้งปราณีตมากครับลงถึงไม่มีตัวตนแล้วถึงบทขนเผือกแล้วขนเผือกแสดงว่าสภานี้มีเขาเรียกว่าคำว่างอกมีวุฒิภาวะอยู่เรื่อยๆคำว่างอกยังไม่ให้ใช้กับคนเพศนั้นเลยให้ใช้คำว่าเผือกเผือกครับเผือกคือสีควายเผือกสีควายเผือกช้างเผือกอะไรนี่เมื่อวานนี้ฮะคนหัวเผือกคนขนเผือกพอได้นั่นใช่ไหมฮะไม่รู้อยู่เป็นนักการเมืองทำไมอ่ะเขาได้พูดตอนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นรุ่นที่3ที่ต่อมาจากพรรคพลังประชาชนพรรคโจรนะที่3ยุบอ่ะนะแล้วพรรคไทยรักไทยมีทักษิณคิดนโยบายต่างๆเพื่อคนมีรายได้น้อยที่สามารถมีการดำรงชีวิตดีขึ้นได้อยู่อย่างสมศักดิ์ศรีใครใครอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีเขาว่าคนไทยคนจนนะผมถามเลยเถอะใบนาแต่ละคนอยู่ท่อกสหมดแล้วครับด้วยเหตุนี้คนขนเผือกบอกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมขนเผือกขนมันเนี่ยค่าแบกใครแพงกัน คนขนเผือกบอกว่าจึงทำให้ชนชั้นนำไม่พอใจวันนี้ใครบ้างที่ไม่พอใจทักษิณประชาชนนั่นแหละมันคือคนชั้นนำไม่ได้หรอกคือผมเลยไม่พอใจทักษิณเอ้าคุณไม่ต้องคนอื่นแล้วมันจะตังไงไม่รู้ด้วยตนเนี่ยผมเนี่ยไม่พอใจมากเลยเพราะเรารู้แต่ไม่รู้จะทำยังไงไงแต่ไม่ได้ไปทำอะไรเขาหรอกนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้มีอำนาจครับแต่ทำได้จะทำไม่ทำเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวมัจจุราชก็เอาไปอยู่แล้วไม่รอดไม่รอดเพราะว่าดีกว่ามันจะไม่รอดสิคุณเต็มบ้านเลยเขาเรียกว่าอะไรนะมันอยู่ที่การเวลาของคนที่จะแยกแยะว่าถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยแรงที่สุดในทางศาสนาคือไม่คบค้าสมาคมนี่สูงสุดแล้วนะอันนี้คือภาษาพระก็จะพูดเพราะว่าพรหมทันนะพรหมทันผมอยากให้เขาอายุยืนยาวนานเป็นหมื่นๆปีเพราะอะไรจะได้ยกเป็นตัวอย่างไงเวลาสอนเด็กคนแบบนี้ดีไหมผมว่าตำราพอแล้วล่ะเด็กจะรู้ว่าไอ้อย่างนี้เลวนะอาจารย์เล่นมันใหญ่เกินไปอ่านไม่ไหวไม่ต้องรอตำราอีกเล่มเลยไอ้ที่มีเนี่ยผมว่าสอนไม่หมดอยู่แน่เลยนี่คนเผือกบอกว่าพยายามจะล้มรัฐบาลด้วยการรัฐประหารสั่งยุบพรรคจนกระทั่งเลือกตั้งครั้งล่าสุดพรรคเพื่อไทยที่ไม่มีอำนาจใดๆได้ยิ่งลักมาโอ้นี่ไงสะสมไงสมคนเผือกได้ยิ่งลักมาเป็นนายกสามารถเอาชนะพรรคคู่แข่งได้มากที่มากว่า100ปีแล้วนะแข่งที่มีอายุกว่า100ปีกว่า100ปีใช่มั้ยพรรคไหนไปอยู่เราเป็น100ปีผมไม่รู้เกือบ100ปีแล้วไงเขาก็พูดทำนองนี้ทำนองเกือบ100ปีนี่ก็พูดเวอร์ไปก็ไม่ถึงก็นี่ไงฮะนี่ไงคุณก็ดูเอากันแล้วกันฮะอะไรเนี่ยอดีตเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะกลัวจะโดนปลดยังไม่แปลกหรอกกลัวจะโดนก็ปลัดแต่รายชื่ออยู่ในรายชื่อปลดด้วยนะปลดคนแรกเลยตัวแรกเลยไม่ขออนุญาตจะกล่าวตัวแรกตัวแรกจะต้องปลดออกจากครอบคือถามผมไม่ต้องถามท่านประธานว่าอนุญาตหรือเปล่าครับเนี่ยก็นี่ไงฮะคนเราเนี่ยดูเอากันแล้วกันฮะว่าเป็นหนอนหรือความรู้สึกเป็นคนเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าเขาจะเป็นเทวดาหรือเป็นหนอนเราจะดูรู้ว่าไหนหนอนไหนคนเนี่ยนะฮะครับเขาบอกว่า
นายกนายกรัฐมนตรีมีการตัดสินใจเด็ดขาดเหมือนสิงโตโอ้โหสิงโตตัวอะไรนะสิงโตเอกไม่ผมว่าจริงๆยิ่งเปรียบเทียบฟังให้ดีฮะยิ่งเปรียบเทียบมากๆเนี่ยจะเหมือนมันปัญญาว่ายิ่งรักจะกลายเป็นตัวประหลาดไปนะวันนี้กำลังทำลายเหมือนสิงเหมือนเสือเหมือนราชสีห์เหมือนแล้วสุดท้ายบอกหลวงพ่อแคล้วบอกว่าเหมือนหญิงเหล็กเจอคำถามท่านประธานบรรณวิทย์เข้าไปแค่นั้นแหละอะไรเหล็กอะไรเหล็กแค่นั้นน่ะหาทั้งเมืองให้หลวงพ่อชี้มาหน่อยตรงไหนเหล็กตรงไหนเหล็กหลวงพ่อวัดดอนเมืองเหรอดอนเมืองหลวงพ่อชี้หน่อยดิยิ่งรักตรงไหนเหล็กอะไรเป็นเหล็กตาเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กหน้าอกเป็นเหล็กขาเป็นเหล็กเข่าเป็นเหล็กอะไรเป็นเหล็กอะครับสะดือเป็นเหล็กนะส่วนไหนแล้วที่ชักใกล้เลยท่านจะใกล้ไปจะไปถามหลวงพ่อไอ้ส่วนไหนอ่ะที่มันรับได้หมดเนี่ยนั้นเรียกว่าเหล็กไหมอะไรเป็นเหล็กเหล็กนี่หมายถึงต้องแข็งใช่ไหมครับต้องแข็งต้องมีความด้านต้องมีความทนทานไม่มีความรู้สึกต้องดูว่าอะไรถ้าหลวงพ่อที่บอกว่าต้องสากกระเบืออะไรนั่นน่ะท่านจะเอาสากกระเบือตลอดเลยนะหลวงพ่อองค์นั้นน่ะครับยกตัวอย่างใช่ไหมกระบองด้วยนะสากกระเบือยาวเป็นเม็ดสากกระเบืออังศิลาด้วยนะมันไปเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทำให้ขนาดสากกระเบือน่ะยิ่งรักเสียหายมากขึ้นไปตีกับเหล็กยังไม่ไหวนะครับยังสึกเลยอ้าวมาถึงตรงนี้เขาบอกว่าใจนะฮะใจเหมือนสิงโตที่มีความใส่ใจมีเมตตาแหมนี่นะคำพูดนี้เฉลี่ยครับบอกเด็กอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะเพราะคุณรู้ภาพจริงๆเนี่ยภาพจริงๆของยิ่งรักวันนี้ประชาชนว่ามันคืออะไรผมใช่ไหมแต่ดันมาพูดถึงขนาดนี้แสดงคุณพุ่งหอเข้ารกเนี่ยคล้ายๆว่าดีนักจะปลดกูดีนักว่ามันเสียเวลาที่เขาจะให้คนดีๆเสียหายเนี่ยครับแค่เขาบอกว่าทำอย่างนี้ได้มันพุ่งไปเลยมีอภินิหารเดินบนน้ำต่างๆนานาคนนั้นก็เสียผู้เสียคนไปเลยใช่ไหมนี่วิธีการของเขานะครับคุณจะต้องดูให้ดีนะครับวิธีการวันนี้ของคนขนหงอกเนี่ยเพื่อเขาถือว่าเป็นเลดี้ฮาร์ทผมโดนตัดกำลังแล้วผมอภิปรายตอบไม่ได้แล้วคนขนกอกเนี่ยผมหมดทางเลยคุณฟังให้ดีคนขนเผือกบอกว่านายกรัฐมนตรีเหมือนสิงโตครับเด็ดขวดเด็ดขวดเด็ดขวดตกลงมันสัตว์กี่ประเภทแล้วครับเนี่ยเด็ดขาดเป็นสิงโตใช่ไหมแล้วก็ถือว่าเป็นเลดี้ฮาร์ทและไลออนฮาร์ทโอ้เป็นเลดี้ฮาร์ทเลดี้ฮาร์ทที่ผู้หญิงนะใจใช่ใช่ใช่แล้วก็มีอะไรนะครับไลออนสิงโตไลออนใจสิงโตใจสิงโตแล้วเป็นผู้หญิงแล้วเป็นหัวสิงโตด้วยยิ่งรักเป็นปูอย่างเดียวไม่พอนะปูก็สัตว์ไม่ใช่เหรอนี่มหาไทยยังบอกอีกเป็นสิงโตผมว่าตายแล้วเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมาประเทศนี้เอาแต่ว่าเป็นนายกเหรอไม่ใช่เปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมาเดี๋ยวจะเหมือนที่ท่านอาทรเล่าให้ฟังครับที่ท่านประธานเล่าให้ฟังว่าภูเขาทองเนี่ยเขาก็จะบาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือมันจะประหลาดไปใหญ่คือไม่ต้องไปอธิบายเปรียบเทียบอะไรมากนักหรอกหรือว่านายกเนี่ยไม่เปรียบเทียบกับเปรียบเทียบเถอะให้มันสมจริงหน่อยสิเว้ยเฮ้ยให้มันใกล้ความจริงให้เกินไปนะถ้าเองบอกว่าอนุสาวรีย์เนี่ยทำด้วยคอนกรีตกูจะไม่เถียงมึงเลยครับสากมีสองชนิดสากไม้กับสากหินครับใช่ไหมไม่มีแค่เอาเหล็กทำสากครับใช่ไหมครับครับนอกจากส่วนประกอบอย่างอื่นให้สากตามได้เป็นเหล็กคือครกเหล็กครับคือจริงๆแล้วเพื่อให้คนเข้าใจชัดเจนเนี่ยก็พูดให้มันเข้าสารเนื้อหาสาระใช่ไหมครับครับใช่แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรก็ว่ากันไปไม่ต้องไปเปรียบเทียบเคียงอะไรที่มันอย่าไปเก่งกว่าปราดเขาเลยใช่ไหมครับเลดี้ฮาร์ดปราดเวลาเขาเปรียบเทียบเนี่ยเขาก็มีที่ไปที่มาครับรุนแรงใช่ไหมครับพวกฮาร์ดคอร์ไงพวกรุนแรงครับแสดงเขาบอกว่าพักนี้มันมากับฮาร์ดก็กลายเป็นยิ่งรักเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชอบรุนแรงชอบรุนแรงชอบรุนแรงถ้าชอบรุนแรงก็ต้องไปสายซาดิซึมดุดันไปสะทายอะไรทั้งนู้นเลยแต่ถ้าไม่รุนแรงก็จะไปสายโรแมนติกถ้าว่าไปถึงซาดิสครับนั่นคือการร่วมเพศที่รุนแรงถ้าไปรุนแรงถ้าเป็นเรื่องเอาใจใจตัวเองครับถ้าเป็นคนที่ชอบใช้กำลังเนี่ยก็จะออกไปใช้กำลังตีรันฟันแทงอะไรไปอย่างนี้ครับใช่ไหมครับหรือว่าเราแปลผิดครับเพราะฉะนั้นถามคนหัวคนขนหงอกว่าตรงไหนที่เป็นเลดี้ฮาร์ทบอกพฤติกรรมมาด้วยบอกมาด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องสงสัยแยกแยะโช
ชอบไปใบ้คำแล้วมันก็จะมีปัญหานี่แหละเราก็ต้องมาตีความเห็นใจเราบ้างสิเว้ยแล้วก็เป็นไลออนฮาร์ทเอ๊ะพวกสัตว์สิงโตสิงเตยเวลาผสมพันธุ์ผสมทางเหมือนคนไหมมันขี่หลังกันใช่ไหมผมต้องถามท่านอาวุโสไงเพราะว่าคือในฐานะที่เป็นคนที่เกิดตามมาเนี่ยนะครับแสดงว่าก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วคำเปรียบเทียบของคนที่เป็นอดีตข้าราชการเคยเป็นข้าราชการระดับสูงสุดเลยนะแล้วก็มาสู่การเมืองครับแล้วกลายเป็นคนประเภทเขาเรียกอะไรนะเอาภาษาแบบนายกชอบไปอยู่ในโหมดเฉลี่ยเนี่ยจะได้หมดแล้วหมดแต่นี่เขานายกก็บอกว่าหมดไร้หมดขับเคลื่อนหมดฟื้นฟูเราเอาหมดมั่งอยู่ในโหมดเฉลี่ยเนี่ยมันทำไมมันน่าดูน่าเกลียดน่าชังขนาดนี้นะนี่เฉลี่ยได้หมดจดด้วยนะหมดจดแบบเตรียมเลยได้หมดจดเหมือนคนยิงไอ้ยิงจระเข้เหมือนกันเอาละวิธีการช่วยชาวบ้านไปตอแพในแบบเดียวกันเหมือนกันเลยเหมือนกันไปก็เรื่องแม่งจะเป็นไก่ทองไก่ทองถือหอกอีกอันนึงก็ใช่เลยใช่ไหมครับนึกถึงไงหรือเพื่อนอาแพไปหาหมาอยู่เลยเนี่ยเป็นอะไรเด็ดขาดเหมือนสิงโตครับไม่หนีสัตว์เลยแล้วเปรียบสัตว์ใหญ่ด้วยนะครับสัตว์จะเล็กจะใหญ่ถ้าดุร้ายเนี่ยมันก็สัตว์นะฮะแล้วคนก็เหมือนกันฮะถ้าอะไรไม่จริงใจก็มันสัตว์นะฮะครับนะมีความใส่ใจมีเป็นเลดี้ฮาร์ทเป็นไลออนฮาร์ทมีความเป็นผู้นำสูงมากเป็นที่นิยมไอตัวนี้ดินี่คือคนขนงอกเอ้ยผมงอกขนผมงอกขนพูดคือขนเผือกฮะจนกระทั่งมีคนชมชอบของผู้คนร่วม20ล้านมึงบอกได้คะแนนมา15แต่คนชอบมึง20ล้านคือไอ้15นั้นไม่ต้องไปพูดแล้วครับซื้อมาเท่าไหร่เหลือ5ล้านก็เก่งแล้วคือผมไม่ค่อยห่วงคนขนงอกเท่าไหร่ไงแต่ห่วงคนถูกกล่าวถึงผมห่วงคนนามสกุลวิชัยดิษฐ์อ่ะเสียนามสกุลคือไม่ใช่ว่าคือนามสกุลวิชัยดิษฐ์เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าหลายท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นคือพอท่านมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าไอ้คนวิชัยดิษฐ์ทั้งหมดเป็นแบบนี้หรือเปล่าไงเพราะการพูดที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงและไปอยู่ในโหมดเฉลี่ยเนี่ยมันไม่ได้มันเสียหายทำให้คุณไม่มีจุดยืนเพราะคุณอยู่ในโหมดที่คุณจะต้องเอาโหมดอะไรเขาเรื่อยๆนะครับและอยู่ในโหมดที่จะต้องถูกปรับครม.ใช่ไหมต้องแสดงบทบาทมากมายขนาดนี้และวันนี้มันไม่เสียแต่พระราชาคุณวิชัยทิศนะมันเสียคนปากใต้ด้วยเอาละเราจะต้นตระกูลเขาเนี่ยเป็นต้นตระกูลที่ทำคุณงามความดีไว้มากตระกูลพ่อเมืองน่ะเราจะตัดไปว่าเราจะตัดว่านามสกุลเราจะไม่เกี่ยวเพราะว่าคนเราจะชั่วจะดีจะเลวจะระยำตำบอลเนี่ยไม่เกี่ยวกับสกุลเหมือนแต่พฤติกรรมของคนเหมือนที่เวลาเรียนให้ฉันแยกเป็นคนๆไปเหมือนที่เรียนวรรณคดีครับครับมันก็จะมีตอนพี่เพกมาคือมีคนทักท้วงว่าเดี๋ยวพี่เพกเนี่ยจะมาเป็นไส้ศึกมาอะไรนี่นะพี่เพกก็บอกว่าถึงจะชั่วก็ชั่วที่ตัวยักษ์สุริวงศ์พงศักดิ์หาชั่วไม่ครับเนี่ยก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องเป็นคนๆเป็นคนไปชั่วเป็นคนๆแต่ต้องบอกวงเล็บว่าถ้าหากว่าจะพูดเปรียบเปรยเนี่ยขอให้มีความจริงเพราะหัวกระบาลงอกแล้วเนี่ยถ้าอายุก็มากแล้วอายุก็มากแล้วอยากให้เด็กเข้ามาถอนงอกถ้าเป็นจะตายเหวเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้แล้วถ้าเป็นพูดให้มีจิตสำนึกที่ดีหน่อยถ้าเป็นบรีของท่านรัตนายกคึกฤทธิ์ท่านก็บอกว่าข้าวนอกนาครับถ้าภาษาอีสานเขามะแยงเขามะแยงเขามะแยงรู้จักไหมไอ้ข้าวไม่มีประโยชน์เอาละก็ข้าวลองมาถือคือตอนแรกเข้าใจแล้วไงแต่พอข้าวมะแยงเนี่ยข้าวมะแยงอยู่ดีๆเข้ามาแยงเฉยๆเข้ามาแยงก็เข้าไม่มีประโยชน์ไงมันผสมอยู่ข้าวหอมมะลิคือตอนแรกอ่ะไม่เข้าใจครับอธิบายพวกเข้าใจละพออธิบายต่อไม่เข้าใจเลยทีนี้มึนเลยก็พี่น้องเราฟังอยู่นะที่พูดรู้พี่น้องเราแสดงว่าผมต้องเว้นวรรคช่วงนี้แต่ผมเนี่ยชอบข้าวกับปลาขยงชูชีครับไม่เหมือนกันอร่อยมากใช่ไหมอาจารย์ก็พักก่อนไหมเดี๋ยวฮะที่เราต้องนำมาพูดก็เพราะว่าคนเหล่านี้จะไปอยู่ในสภาครับไอ้นี่อยู่ในสภานะสภาอะไรครับผมอุตส่าห์พูดเพราะว่าสภาคลูดอยู่ในทำเนียบด้วยคือบอกเกลือนี่เขาเรียกว่าคลูดใช่ไหมคนสมัยก่อนเขาพูดเพราะก็เรียกว่าคลูดใช่ว่าคลูดคือฟังแล้วจะได้ไม่น่ารังเกียจบ่อส้วมมาแล้วเดี๋ยวต้องแปลหนักเขาอีกเดี๋ยวนี้พอดีผมได้เรื่องนิรุตติภาษากับปริวัติภาษาครับปริวัติภาษาเนี่ยเป็นภาษารอบๆอันนี้ได้จากท่านอาทรแต่ว่านิรุตติภาษานี่ได้จากท่านไพศาลอ๋อครับท่านไพศาลจะพูดถึงนิรุตติภาษาความลึกซึ้งของการสื่อ
ว่าสื่อยังไงเนี่ยมันจะเข้าใจในวันนี้แล้วก็จะเข้าใจในอนาคตด้วยครับมันหมายถึงว่าความลึกของภาษาใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันมันต้องมีปริวัติภาษาคือภาษาโดยรอบที่ต้องสื่อไม่ใช่ปุ๊บจะได้เพชรเลยเนี่ยมันต้องมีต้องโดยรอบของมันแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าที่พูดขนาดนี้เขาบอกใครมาลงแข่งต่อไปก็แพ้อยู่ดีแหละก็แน่นอนสิกกต.ไม่มีประเทศยงยุทธไอ้ที่ว่าแพ้เนี่ยต้องถามว่าแพ้ในความดีหรือแพ้ในความชั่วในความเลวผมว่านี่ถามได้ถูกใจระดับหัวกระบาลงอกเนี่ยต้องแยกแยะให้ได้ครับกระบาลเนี่ยไม่หยาบนะท่านหลวงพ่อหลวงปู่พุทธทาสครับท่านก็ใช้คำว่ากระบาลเป็นภาษาไทยแท้แต่โบราณครับผมจึงใช้คำของพุทธทาสมาถามยงยุทธว่ากระบาลมึงงอกแล้วเนี่ยจะพูดจาอะไรให้ดูดีหน่อยได้ไหมให้มันเหมาะสมกับเหตุให้มันเหมาะสมกับเหตุตุกรณะหน่อยครับนะก็ขนาดนักปรัชญาทางตะวันออกทางตะวันตกก็พูดทำนองเดียวกันว่าการเมืองหรือการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่อ่างทองคำที่พอไปล้างมือแล้วจากคนชั่วกลายเป็นคนดีไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมอันนี้เป็นใครเรียนรัฐศาสตร์ก็จะรู้ตรงกันหมดนะครับคือปรัชญาของปราชญ์ทั่วโลกเนี่ยเขาจะบอกตรงกันว่าคุณอย่าคิดนะว่าการเลือกตั้งคืออ่างทองคำที่พอคนชั่วไปล้างมือเสร็จปุ๊บกลายเป็นคนดีเลยไม่ใช่เพราะถ้าเกิดอย่างนั้นจริงเนี่ยไม่ต้องมีศาสดามาตรัสรู้หรอกครับใช่ไหมครับเพราะแค่ลงเลือกตั้งเสร็จมีคนเลือกตั้งเสร็จเป็นคนดีแล้วอ่ะครับแค่เพราะวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดแบบอย่างนี้พูดอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับว่าสมมติสมมติวาดรูปมาสองรูปครับอีกรูปหน้าเหมือนหมาสมมตินะฮะเหมือนสัตว์ไหนก็ได้นะครับอีกรูปหน้าเหมือนคนครับไอ้หน้าเหมือนคนคุณไปเขียนคำว่าหมานี่คือหมาและรูปเหมือนหมาเนี่ยบอกว่าคนครับมันต่างอะไรกับคนที่ว่าบอกว่าไอ้ล้างมือชั่วที่สุดแล้วที่สุดบอกนั่นคือคนผมห่วงความคิดตรงนี้ครับโอ้ชัดเลยนะครับตรงนี้ผมว่าถูกแล้วล่ะครับเพราะว่าที่เราไปเรียกนักการเมืองนักการเมืองมันอาจจะไม่ใช่นักการเมืองคนที่เป็นนักการเมืองอาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นนักการเมืองก็ได้ปัจจุบันจริงนะเห็นไหมคือนักปราชญ์ทั้งหลายที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านคนเหล่านี้อาจจะเป็นนักการเมืองตัวจริงก็ได้แต่ไม่เคยลงเลือกตั้งแล้วได้ตำแหน่งใช่ไหมแต่เป็นนักการเมืองตัวจริงคือมีความคิดที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ครับให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพัฒนาคนทำให้สังคมพึ่งตัวเองได้อยู่เป็นสุขแต่มันคือหน้าที่นักการเมืองอยู่แล้วไงแต่คนที่เป็นนักการเมืองจริงมันกลับเอาแต่พูดจ้อยไปวันหนึ่งแล้ววันดีคืนดีมันก็ทำให้ตัวเองมีอำนาจมากขึ้นเฉยๆงั้นเองวันนี้มันก็เลยใช่ไหมครับรวมแล้วเนี่ยที่ความคิดของผมเองเลยนะครับมันเปรียบเสมือนคนยงยุทธนี่กำลังจะหลอกเด็กหรือเปล่า เอาคำว่าคนไปเขียนที่ตัวหมาเขียนผิดสมมันจะเล่นกับเด็กไงให้เด็กมันมีประสิทธิสติปัญญาเด็กจะคิดเป็นนี่คนหรือหมาจะได้แยกถูกไงเอารูปหมาเขียนคำว่าคนแล้วรูปหมาแล้วรูปคนไปเขียนคำว่าหมาไอ้ดูซิตรงไหนหมาหรือคนอย่างนี้เปล่าแต่นี้วันนี้ประชาชนฉลาดขึ้นก็เลยบอกว่าระวังเดี๋ยวเด็กจะเข้าใจผิดใช่ครับคุณเล่นกับเด็กอ่ะเด็กมันรู้ได้อันไหนหมาเด็กมันรู้ว่าไหนหมาไหนคนแต่คนหัวขนเนี่ยทำไมไม่รู้ว่าคนหรือหมาล่ะใช่ครับก็อันนี้แหละเป็นจุดสำคัญตรงที่ว่าเด็กทุกวันนี้เขาฉลาดเขาบอกอ๋อรูปเป็นหมาแต่ใส่ชื่อคนเข้าใจเลยนะเด็กรู้เด็กรู้เลยอ๋ออันนี้หน้าเป็นคนแต่ไปใส่ชื่อหมาอย่างเงี้ยแกงแล้วแล้วมันก็บอกว่าไอ้คนนี่พูดหมาเขาถึงบอกว่าเวลาต่อไปนั่งรถสาย28ผ่านไปข้าเขาถิ่นครับถึงปุ๊บแม่นี่สภาอันนี้คอกหมาพอถึงเขาดินบอกนี่สภาอันนี้สภาเลยเขาดินไปไหนเองอันที่มีต้นยิ้มไม่มีหนามนะแม่เดี๋ยวคอกหมาแต่ว่าเขาบอกมาอย่างนี้เขาบอกว่ายงยุทธเขายกย่องซะขนาดนี้เนี่ยเลิศสแมนแตนอิแลนแถนแถอิแลนแทแถเนี่ยนะก็บอกว่ากระแสข่าวมาดอกมาเห็นใจเธอพระเจ้าประคุณเอ้ยว่าเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งที่อาจจะถูกปลดออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่มีผลงานเด่นชัดเลยนี่ไงเว้ยมีแล้วกำลังเล่นกับเด็กอยู่เนี่ยนี่นะกำลังเล่นกับเด็กอยู่เนี่ยพี่แต่ว่าอย่าให้เด็กสับสนว่าคนหรือหมานะครับครับเพราะฉะนั้นเวลาจะต้องทำอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ประชาชนอยากได้เนี่ย
ยากให้แสดงหรือสื่ออะไรก็ตามให้ตรงกับความเป็นจริงใช่คือจะทำเพื่อใครก็บอกชัดๆบอกจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อทักษิณก็บอกไปเลยไม่ต้องซับซ้อนหรอกไม่ต้องไปซับซ้อนประชาชนเห็นว่าควรจะแก้ทักษิณก็ไปลงเสียงให้ว่าเอ้าแก้ทักษิณไปบางคนบอกว่าไม่เห็นควรแก้ทักษิณก็บอกมาไม่ต้องไปซ่อนๆว่าจะมีรสช.สสรพูดผิดนะถ้ารสช.คมช.นี่คนละอย่างนะจะมีนานจะมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือจะไม่มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ว่าไปเมื่อก่อนพูดอย่างนั้นครับจะต้องมีสสรแต่วันนี้ประชาชนจะได้รู้สสรจะมีไหมครับไอ้นักการเมืองที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ากำลังจะชี้ภาพว่าไม่รู้ว่าไหนคนไหนหมาเหมือนดาเหมือนกันเดี๋ยวสักครู่ติดตามช่วงหน้าจะรู้ว่าใครจะกำหนดชะตาประเทศไทยแล้วคนไทยจะทำอย่างไรครับพักกันสักครู่ครับก็เรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะครับครับคือตอนนี้ท่านประธานจะเลยจากวาระการหารือแล้วก็เรื่องประธานแจ้งแล้วเมื่อกี้เราประธานแจ้งทราบแล้วตอนนี้นำให้ท่านสมาชิกและท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี้แล้วก็ให้รู้พฤติกรรมและสันดานมนุษย์ได้รู้พฤติกรรมสันดานมนุษย์ได้แยกแยะออกว่าความคิดของมนุษย์กับความคิดของสัตว์หรือที่เรียกว่าพฤติกรรมสัตว์ก็มี2ชนิดการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดครับสันดานดิบกับสันดานสุขเป็นยังไงเราก็แยกแยะคอร์รัปชันกับโจรเป็นยังไงเป็นยังไงเทวดากับหนอนเป็นยังไงเพื่อเห็นภาพชัดครับความคิดของคนอย่าว่าคออยากสักแต่ว่าคนซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่รูปกายภายนอกเนี่ยมันเป็นแค่เขาเรียกบอดี้นะมันหยาบๆจริงแต่ว่าจริงๆแล้วจะตีให้แบบไหนก็ได้บอดี้เนี่ยอยู่ที่สมองครับกับหัวใจฮะใช่ก็เหมือนรถยนต์ออกแบบให้สวยเลยผ่านอุโมงค์ลมมาแล้วแล้วเสร็จแล้วสวยมากเพียวมากเครื่องข้างในสับปะรังเคหรือเปล่าแต่เชื่อว่าสับปะรังเคแล้วคนบางคนคิดเหมือนคนหรือไม่เราก็คุยกันแล้วครับตอนนี้คุณมาดูตรงนี้ท่านเข้าวาระว่าแล้วตกลงเรื่องที่สิ่งที่พยายามทำเนี่ยตั้งแต่ถอยร่นมาตั้งแต่มาตรา112ถอยร่นมาเป็นมาตรา309เกี่ยวกับการพยายามจะยกเลิกคตส.ที่มันจะมีผลต่อนิรโทษกรรมจนมาถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญปล่อยเหยื่ออำพรางมาตลอดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นเป็นตอนมาเรื่อยๆอันนี้ประเด็นที่ผู้สื่อข่าวกับนักวิชาการตกลงไปในหลุมพรางที่เขาอยากได้แล้วก็คือก็ไม่เป็นไรนี่มีอะไรก็ตั้งสสรขึ้นมาเห็นคล้อยแล้วก็มีอะไรอยากแก้ก็แก้คนที่เขาเข้าใจเหมือนที่ท่านอาทรบอกว่าเขารู้ว่าไอ้รูปหมากับชื่อเนี่ยมันคืออะไรก็รู้เขารู้ทั้งสภาวะเขาทั้งชื่อใช่ถ้าเป็นสสรต้องมีหน้าที่อะไรถ้าไม่ใช่สสรหรือเป็นสมุนรับใช้เนี่ยต้องทำยังไงเขารู้พฤติกรรมออกแล้วนะวันนี้นักวิชาการก็ตามสื่อมวลชนก็ตามไม่ต้องไปหลอกชาวบ้านเขาหรอกณวันนี้ได้เปิดเผยเปิดเผยหมดแล้วไอ้หนังราชสีที่คุมอยู่นั่นคุมตัวนั้นอยู่บัดนี้ได้เปิดเอาหนังราชสีออกแล้วแล้วมันเกิดก็คือหมาตัวดีๆใช่แล้วมันเกิดหนอนขึ้นมาแล้วแล้วหนังของหมาก็กลายเป็นขี้เลื้อนไปแล้วครับเพราะว่าเอาหนังเสือเอาหนังราชสีไปหุ้มเนี่ยคือมันมีความเน่าไงครับผลนักวิชาการก็นึกราชสีเอาด้วยเอาใหญ่เลยเพราะจริงๆแล้ววันนี้มันเลยกลายเป็นว่าไอ้การที่จะไปตั้งอะไรก็ตามหรือจะแก้อะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่พี่น้องประชาชนเขาใจใช่เพราะอะไรเพราะว่าคุณจะแก้มาตราไหนมันก็เรื่องของคุณน่ะแต่คำถามที่ชาวบ้านเขาถามคือคุณแก้ทำไมแก้ได้อะไรคุณแก้แล้วเนี่ยเพื่ออะไรคำถามคือคุณแก้รัฐธรรมนูญคราวนี้แล้วการซื้อเสียงจะลดลงใช่ไหมไม่มีทางไม่มีอ้าวก็ไอ้พวกแก้มันซื้ออยู่แล้วที่สองคือถ้าแก้แล้วจะได้คุณแก้แล้วเนี่ยจะได้ประชาชนสถาบันพระมหากษัตริย์ทหารความมั่นคงของชาติจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็ไม่จะเพิ่มไงไอ้คนแก้มันทำลายอยู่แก้เมื่อไหร่ก็มาตรา112นี่ครับมีหายเลยหายไปเพราะฉะนั้นพอตั้งคำถามแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้แก้เพื่อให้การซื้อเสียงลดลงแล้วแก้ทำไมไม่ได้แก้เพื่อประเทศชาติมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นต้องแก้ทำไมคุณแก้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นในการจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกครับ
ถ้าคุณไม่ได้แก้ด้วยประสงค์แบบเนี้ยก็แสดงว่าคุณแก้เพื่อให้นักการเมืองมีอำนาจมากขึ้นใช่เปล่าแต่มากขึ้นคืออะไรดูข้อเท็จจริงก็ได้ว่าคุณแก้เพื่ออะไรเพื่อจะต่อไปไม่ต้องยุบพรรคใครได้ประโยชน์ครับก็พรรคขี้โกงไงก็พรรคขี้โกงได้ประโยชน์อ่ะพรรคขี้โกงคุณแก้เพื่อที่ว่าไอ้เรื่องตัดสิทธิ์ไม่ต้องก็ได้อ้าวแล้วโกงเสร็จซื้อเสียงเสร็จโกงอำนาจแย่งอำนาจมากกต.ก็ตาหนวกหูบอดไปก็แล้วแต่ แล้วคุณก็มีอำนาจเอาโจรมาบริหารประเทศ ตำรวจจะทำงานยังไงครับเท่าที่แล้วกลไกในการตรวจสอบคอร์รัปชันจะทำยังไงเพราะไอ้คนที่เป็นโจรมันมีอำนาจซะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้กลไกตรงนี้เนี่ยถ้าคุณแก้เพื่อโจรโดยตรงชัดเจนมึงแก้เพื่อโจรท่านขออนุญาตสรุปครับเอาเลยครับเพราะวันนี้ก็สรุปว่าวันนี้เดี๋ยวจะได้ฟังคุณในเรื่องจะเล่าให้ต่อไปนี้นะครับจะได้รู้ว่าไอ้หนังราชสีที่คุมอยู่ที่ตัวหมาเนี่ยแล้วบางคนก็มันทำปานประหนึ่งว่าพักดีต่อไอ้ราชสีตัวนี้จังเลยครับแต่วันนี้ประชาชนทั้งประเทศเห็นแล้วครับว่าไอ้หนังราชสีที่เห็นนั่นนะคือมันคุมอยู่ที่หมาขี้เรือนเท่านั้นเองครับแสดงความขี้เรือนออกมาแล้วเพราะฉะนั้นการอภิปรายตรงนี้เนี่ยถึงได้เห็นข่าวซึ่งท่านสว.สมบูรณ์ท่านยกประเด็นขึ้นมาว่าข่าวมันถึงออกมาว่าแม้วไฟเขียวจะลื้อรัฐธรรมนูญไม่ต้องตั้งสสรสสรหมายถึงสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญครับซึ่งข่าววันนี้จะลงมาตรงกันหมดเลยว่าก็ไม่ต้องลื้อก็ได้เพราะอะไรสสรจะตั้งทำไมก็ในเมื่อการเลือกตั้งเนี่ยเขาเลือกเรามาตั้ง15ล้านไอ้นี่จะก็ถือว่าเป็นประชามติไปแล้วไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเราทำเป็นอาหารไทยอาหารอิตาลีอาหารญี่ปุ่นมีวัตถุการวิธีกรรมทำให้กินดูสบายหลอกว่าตลอดเวลาหลอกคนไทยทั้งประเทศตลอดเวลาวันนี้มาแดกด่วนเลยแดกด่วนเลยมาเร็วๆเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินอีก 3,000 ล้านอ้างว่าอย่างนั้นไม่ต้องเสียเงินอีก 5,000 ล้านและที่เขาลืมไปด้วยนะแมวก็ลืมไปว่าไอ้คนที่เสนอให้มีสสรเนี่ยปรากฏว่าเป็นผัวนางที่ดาแดงไอ้เวนี่บอกว่ามันจะไม่ยากอะไรก็ตั้งสสรแก้มาตราคุณแก้นิดเดียวแก้มาตราอะไรนะ291ใช่ไหมครับ291ครับให้มีสสรพวกเราคนเสื้อแดงเนี่ยเตรียมพร้อมไปหมดแล้วสงเรียกตั้งเลยจังหวัดละครรับรองเสื้อแดงเกินสภาสสรนี่หมายถึงว่าเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญคือเลือกตั้งเอาคนเนี่ยมาอยู่ในสภาเพื่อจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเอาฉบับใหม่เนี่ยโดยเอาอนุ40เป็นตัวตั้งครับถ้าเอา40เป็นตัวตั้งเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทันทีก็คือคตส.ที่ไปเอาผิดพ่อเขาเนี่ยถูกต้องก็จะต้องถูกยกเลิกไปครับเจตนาเขาต้องการตรงนี้เมื่อไหร่คตส.ถูกยกเลิกคดีที่ไปฟ้องศาลถูกติดคุก2ปีก็ต้องวินิจฉัยว่าเป็นโดยชอบต่อผู้ต้องหาก็ต้องยกไปใช่คดีที่ไปฟ้องการปล่อยกู้พม่าเรื่องสัมปทานเกิดไปแก้ 7-8 ครั้ง 6,000 กว่าล้านก็ต้องยกเลิกหมดยกเลิกแต่ปัญหาไปปล่อยกู้จากกรุงไทยให้พรรคพวกตัวเองพวกกฤษดานครอะไรไม่รู้แหละที่เขามีกันอยู่เนี่ยคดีต่างๆก็ถูกยกเลิกหมดยกเลิกเพราะคดีเหล่านี้พูดรวมๆอย่างนี้ได้เลยต้นจากคตส.รวมความว่าถ้ายกเลิกตรงนี้แก้ตรงนี้เสร็จแล้วที่เคยทำความฉิบหายกับชาติบ้านเมืองมาเนี่ยเป็นอันว่าคุณบริสุทธิ์เลยแน่นอนประกาศว่าต่อไปนี้โจรที่ปล้นประเทศไปทั้งหมดถือว่าที่ผิดแล้วเนี่ยไม่ผิดถือว่าไม่มีความผิดไม่ผิดยังไม่พอนะมึงขาวสะอาดเลยนะกลายเป็นอย่างนั้นเลยกลายเป็นหมาเป็นราชสีไปเลย 46,000 ล้านที่ยึดมาได้โกงกันเป็นหมดแล้วคืนด้วยก็ต้องคืนให้เขาด้วยเพราะฉะนั้นเจตนาในการแก้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นที่ชัดเจนว่าคุณไม่ได้แก้เพื่อให้การซื้อเสียงลดลงแน่ๆครับคุณไม่ได้แก้เพื่อให้ความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มั่นคงขึ้นแน่ไม่คุณไม่ได้แก้เพื่อให้ประชาชนมีอำนาจมากขึ้นตามสิทธิของประชาชนอันพึงได้พึงมีแน่ๆแต่คุณแก้เพื่อให้นักการเมืองมีอำนาจมากขึ้นแล้วก็ปลดความเป็นโจรทางคดีแล้วก็หลอกชาวบ้านว่าตกลงตอนนี้หมาเป็นมนุษย์ละก็นั่นแหละสิโจรเป็นเทวดาละครับอ่ะถูกแต่ตอนนี้บังเอิญนี่คือเป้าหมายแต่บังเอิญความคิดความอ่านตรงนี้นะหมอเวงเขาคิดผิดไปไม่ได้ปรึกษาหัวหน้าไม่ปรึกษาพ่อเขาอ่ะนะท่านคิดว่าหมอเวงเนี่ยมองว่าทักษิณเนี่ยเป็นเจ้านายหรือทักษิณเป็นพ่อทักษิณเป็นเจ้านายหรือทักษิณเป็นลูกกะโหลกในความคิดของคนส
สายคอมมิวนิสต์วันนี้นะถ้าธิดาเอาแนวคิดนะอุดมการณ์ก่อนนะธิดาเนี่ยธิดาแดงเนี่ยนะเขาคิดว่างานนี้เนี่ยเขาใหญ่ที่สุดนะครับสามารถเอาเงินเอาทองทักษิณเอาชื่อทักษิณนี่มาเป็นเครื่องมือครับในการดำเนินการนโยบายแบบแดงๆเขาอ่ะนะในขณะเดียวกันส่วนเวนไม่รู้เรื่องอะไรหรอกท่านมองว่าเขามองทักษิณมองทักษิณเป็นเจ้าของตึกหรือมองทักษิณเป็นนั่งร้านทักษิณเป็นนั่งร้านสิผมจะบอกในนามธิดาแดงครับผมจะสรุปนิดนึงว่าจะบอกพี่น้องประชาชนของเราเองคนไทยด้วยกันเนี่ยท่านนิยมแดงอะไรถ้าว่าประชาชนนะครับท่านก็คือคนไทยนะแต่ชั่วขณะเราวูบได้ครับใช่ไหมครับนั่งดีๆอยู่ยังวูบเลยเขาคอยเป็นแชมป์ยังวูบเลยยังวูบได้เลยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยท่านถูกหมิ่นน้ำใจอย่างมากเลยนะพอเหวงร่างรัฐธรรมนูญจะแก้ตัวนี้นะครับแล้วรัฐบาลของโดยการนำของคุณทักษิณกับทักษิณเนี่ยใช่ไหมครับทักษิณคิดเนี่ยนะครับกำลังดำเนินการตามที่เหวงต้องการครับนั่นหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยคุณกำลังศรัทธาต่อคนที่ในเหวงใช้เป็นมือเป็นตีนเท่านั้นเองครับแล้วไปดูวันนี้ทักษิณคือมือตีนของเหวงนะครับใช่ครับแล้วคุณจะบอกศรัทธาทักษิณโอ้ยงอนอย่างนี้คุณก็ศรัทธาแค่คนที่เป็นมือเป็นตีนไอ้เหวงกับเมียเท่านั้นเองใช่ชัดไหมครับเพราะบันไดเขาคือล้างอามาตย์สถาปนาทุนเดี๋ยวได้พูดก่อนแล้วก็ล้างทุนอีกทีผมไม่ได้ว่าเป็นมือเป็นตีนนะไหมความรู้สึกของผมคนเดียวครับผมมีสิทธิ์จะรู้สึกเชื่อโดยสุจริตเชื่อโดยสุจริตภาษากฎหมายนี่เหวงกำลังใช้คนคนนี้เป็นมือเป็นตีนเงินก็มีเงินมีเสร็จเรียบร้อยพลังมวลชนมีให้เพราะอะไรคุณเอาเงินนี่แหละไปจ้างมันเป็นใครที่ศรัทธาไอ้คนคนนี้กลุ่มนี้อยู่คือท่านศรัทธาแค่มือตีนของไอ้เหวงใช่ครับสมศักดิ์ศรีหรือยังนี่ไงช่วยคิดครับช่วยคิดให้ดีเพราะจุดของคนคนหนึ่งที่ตกเขาเรียกติดหล่มความคิดติดหล่มความคิดว่าการปกครองที่ดีที่เขาอยากได้เนี่ยคือการปกครองที่เป็นระบอบจริงๆแล้วคือสังคมนิยมไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับความคิดของคนเหล่านี้ถูกต้องแล้วก็ติดลมอย่างเงี้ยมานานละติดลมมาตลอดตลอดชีวิตจนอายุขนาดเนี้ยไม่เคยขยายมวลชนได้มากขนาดนี้เลยก็ต้องขอบคุณทักษิณนะที่เอาเงินมาให้ได้สนองกิเลสตัณหาตามความคิดที่อยากจะทำ มาตั้งหลายชั่วอายุคนก่อนจะหมดลมหายใจก็อยากจะสถาปนาสังคมนิยมนี้ไว้เพื่อให้เป็นทายาทแก่ลูกแก่หลานเป็นมรดกแก่ลูกแก่หลานก็ต้องถามคนไทยว่าไอ้มรดกสังคมนิยมตัวนี้จะเอาหรือเปล่าไม่ต่างอะไรกับเขาเขียนรูปหมาไว้แล้วใส่เขียนภาษาไทยว่าคนครับคุณก็เชื่อนั่นคือคนใช่ไหมครับแต่แล้ววันถามวันนี้ฮะถ้าคุณเอาสังคมนิยมไม่มีพระมหากษัตริย์เสร็จแล้วคุณไปดูไอ้อเมริกามันไม่มีเรื่องนี้มานานมันเคยมีอะไรดีขึ้นมามิตรเบียดเบียนเขาเอาเปรียบเขาปล้นเขามาตลอดก็ที่มาอย่างนั้นใช่ครับที่มาของคนอเมริกาก็คือพวกคนจรจัดไปแย่งที่อยู่ของเจ้าถิ่นเขาแล้วก็ไปเขียนเรื่องว่าเจ้าถิ่นนี่คือโจรเจ้าถิ่นนี่มาลอบฆ่าแล้วก็สร้างหนังว่าตัวเองเนี่ยไปตั้งค่ายทหารแล้วก็พวกอินดีแดงก็มาโจมตีตัวเองอยู่เรื่อยไปหาว่าอินดีแดงป่าขาวอินดีแดงตอนตลอดเวลาตอนที่ตัวเองไปทำเขาเนี่ยไม่พูดถึงมันเหมือนวันนี้ไหมเหมือนเห็นไหมใช้วิธีเดียวอเมริกาไหมครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจารย์วันนั้นท่านอาจารย์ได้มาออกหลายท่านนะครับท่านอาจารย์ปราโมทท่านทูตท่านวัชระท่านในพลเนี่ยท่านก็มาอธิบายให้ฟังแล้วว่าตั้งแต่แนวคิดจนถึงยุทธศาสตร์จนถึงวิธีการเนี่ยเขาก็จะดูเหมือนกันว่าประเทศไหนหน้าโง่เขาดูนะครับเขาจะเข้าไปยึดครองได้เฉพาะประเทศที่หน้าโง่เท่านั้นนะถ้าคนประเทศไหนหน้าโง่เลยเขายึดครองเลยเขาก็จะปล่อยกระบวนการมาก่อนว่าให้เป็นประชาธิปไตยที่ไม่ต้องมีพระมหากษัตริย์ก่อนนะครับผมแย้งนิดหนึ่งถือว่าจะแค่ประเทศน่าโง่ไม่ได้ครับเราไม่โง่ด้วยครับในทัศนะไม่ใช่ประเทศไทยในทัศนะไม่ใช่ประเทศไทยนะครับหมายความประเทศนั้นน่ะหมายความว่าเขาดูมีคนน่าโง่มานั่งบริหารประเทศใช่หรือเปล่าขอไปก็ขอถอนไม่ใช่ประเทศประเทศหมายถึงประชาชนทั้งหมดครับเนี่ยมีไอ้คนน่าโง่กึ่งสัตว์มานั่งบริหารประเทศใช่หรือเปล่าเขาจะเอาตรงนั้นโดยไม่สนใจว่าคนนี้มันจะมาจากการเอาปืนไปยิงหัวชาวบ้านก็ไม่สนใจเอาถึงก็เจาะจมูกมึงเอาเชือกร้อยแล้วก็จูงจมูกไปสาระสำคัญคือต้องเป็นคนที่มาเป็นทาสรับใช้ผู้นำประเทศนั้นต้องเป็นทาสรับใช้ถ้าเขาเช็คได้ว่าประเทศไหนเนี่ยมีผู้นำเป็นทาสรับใช้เมื่อไหร่ครอบงำอำนาจการเมืองได้คือพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นแหละครอบงำอำนาจทหารได้เพราะอำนาจทหารนี่จะเป็นการต่อรองของประเทศนั้นไง
ครอบงำการเมืองได้คือกลไกอยู่ในมือข้าละทหารที่จะออกมาต่อสู้ไม่มีแล้วเพราะทหารถูกหลอกว่าการเมืองนำการทหารไงนั้นการที่เอาทหารไปประชุมเนี่ยเขาถือว่าทหารก็แพ้แล้วนะจบแล้วประชุม GBC เนี่ยทหารคือในสายตาต่างชาติเนี่ยมองว่าทหารเนี่ยตกหลุมพรางฝ่ายการเมืองเรียบร้อยแล้วท่านจะพูดให้ดียังไงก็ตามเถอะใช่ทั่วโลกเขามองอย่างนี้อันที่สามชี้ให้คุณไปเพราะตัวคุณเองคุณก็รู้อยู่ลึกๆว่าเออเราไม่ควรไปแต่เออการเมืองนำการทหารนะเออเขาเป็นผู้บังคับบัญชาเรานะไปเข้าใจเอเนี่ยแหละสุดท้ายท่านก็เลยต้องไปเป็นหลุมในประโยคนั้นครับแพ้แล้วสามเขาดูว่าอำนาจทางการทูตเนี่ยเป็นยังไงอำนาจทางการทูตประเทศไทยเป็นยังไงครับพิการเยี่ยวคนใบ้ใช่ไหม เขายิงมาขนาดนี้ยังไม่ประท้วงเขาเลยเขายิงเครื่องบินโอ้โหยิงเป็นหากระสุนเลยนะมันมีอย่างที่ไหนทหารก็ไม่ประท้วงทำไมล่ะรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสุดท้ายเลยลืมแล้วสุดท้ายเลยคืนพาสปอร์ตให้ผู้ร้ายหนีคดีไงเห็นไหมครับคืนพาสปอร์ตสุดท้ายไงครับเขาเห็นว่าอำนาจการเมืองเขาครอบงำได้แล้วทหารครอบงำได้แล้วการทูตครอบงำได้แล้วที่เขาต้องดูว่าการทูตครอบงำได้ไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดเขายังครอบงำการทูตไม่ได้นักการทูตที่เก่งเนี่ยก็จะสามารถสร้างความจริงให้กับพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับเอาความจริงไปเปิดเผยแล้วตัวเองก็จะกลายเป็นผู้ลุกลานไงเหมือนพลเอกสิทธิ์ได้เคยแสดงศักยภาพประเทศไทยในที่ประชุมสหประชาชาติครั้งหนึ่งที่เคยจะมีสหรัฐไปลุกลานลิเบียตอนนั้นเขาไม่ใช่เพิ่งจะลุกลานลิเบียในคราวนี้เท่านั้นนะเขาเคยมีมาก่อนแล้วใช่ไหมครับและพยายามจะประเทศสมาชิกเนี่ยมาร่วมกันบอกลิเบียเนี่ยเลวไม่ดีท่านพลเอกสิทธิ์ท่านพลเอกสิทธิ์สเวตศิลาเนี่ยท่านก็เลยลุกขึ้นบอกว่าถ้าเกิดประเทศหนึ่งมีอำนาจทางทหารมากเราคิดว่าจะเข้าไปประเทศไหนเราใช้อำนาจเข้าไปเลยเนี่ยประเทศเหล่านั้นเนี่ยในอนาคตเขาก็สามารถจะลุกลานได้ทุกประเทศใช่ไหมครับใช่นั่นเป็นเหตุที่สมาชิกทุกคนต้องยืนหยัดว่าแม้คุณจะมีอาวุธมากมีอำนาจมากคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปลุกลานใครทั้งสิ้นถ้าคุณถือว่าสภาสหประชาชาติเป็นสภาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคุณก็ต้องเอาเรื่องเหล่านี้เข้ามาในสหประชาชาติก่อนที่คุณจะไปลุกลานเขาไปตามทำนองคลองธรรมไม่ใช่คุณไปลุกลานเขาเสร็จแล้วก็เอาเรื่องมาแล้วเอาปืนไปจี้คอหอยประเทศบริวารแล้วบอกว่าต้องยกมือสนับสนุนฉันนะเพราะฉันไปลุกลานเขาแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้สิ่งที่ประเทศไทยทำคือไม่สนับสนุนครับท่านสิทธิ์ทำมาแล้วพูดถึงตอนนั้นท่านสิทธิ์ยืนขึ้นแล้วทำมาแล้วแต่ตอนนั้นกับตอนนี้มันคนละคนนะพอมาตอนนี้เนี่ยรัฐมีต่างประเทศมีพฤติกรรมแบบนี้ไหมมีลักษณะแบบนี้ไหมไม่มีพอไม่มีเขาก็เลยเชื่อว่าสบายแล้วเรียบร้อยไอ้นี่ไม่มีสมองกับหัวใจแน่ใช่เขาก็เลยเชื่อมั่นว่าการเมืองครอบงำได้ทหารครอบงำได้การทูตครอบงำได้เขาถึงกล้าที่จะมาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมคือถ้า3ตัวนี้ไม่ได้เขาไม่กล้าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่การที่เขามาพูด1 1 2เนี่ย เพราะมันรู้แล้วว่ามันครอบงำ3ตัวนี้ได้ไม่มีใครหือไม่มีใครหือแต่วันนี้ได้หมดประโยชน์สมคล้อยกันหมดเพราะถ้าเกิดว่าเขากล้ามาแต่1 1 2ได้มันก็กลายเป็นเงื่อนไขของคนที่กำลังหลบหนีเนี่ยมันใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองได้ไงเพราะถ้าเกิดมันยอมเป็นทาสรับใช้มันก็จะถูกสนับสนุนให้มาเป็นผู้นำประเทศแม้มันจะเป็นมหาโจรก็ตามอันนี้แหละคือวิธีการครอบงำประเทศที่จะเป็นทาสบริวารหรือการล่าอาณานิคมสมัยใหม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่คนไทยออกไปคัดค้านบอกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยท่านทูตก็พูดให้ฟังว่าอันนี้เป็นปลายทางท่านทูตสุรพงษ์บอกการที่เข้ามาแสดงอันนี้เป็นปลายทางแต่ก่อนที่เขาจะทำตรงนี้เนี่ยโอ้ก็ทำก่อนอันนี้มาเยอะแล้วใช่ไปขั้นเป็นตอนแล้วทุกครั้งแล้วใช่ครับเขาตั้งเป้าหมายไว้ใช่ครับแล้วทุกครั้งที่เขาคิดตรงนี้มีจีนเป็นศัตรูอยู่ในหัวใจเขาตลอดเวลาเพราะถ้าไทยเนี่ยไปสัมพันธ์กับจีนไทยก็ต้องเป็นศัตรูกับอเมริกาเขาคิดแบบนี้เลยนะครับท่านทำไมท่านทูตพูดใช่ไหมท่านทูตท่านบอกว่าในมหายุทธศาสตร์เขาเนี่ยคือไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวตนบุคคลเราเขาไงพูดถึงว่ายุทธศาสตร์ที่เขาวางเนี่ยเขาวางแบบนี้เพราะจะเห็นว่าเขามาปิดล้อมโดยการแต่ก่อนเขาไม่เคยสนใจอาเซียนเดี๋ยวนี้อาเซียนเขาต้องมาประชุมด้วยเห็นไหมครับประชาคมอาเซียนเขาก็มาด้วยไปเขมรเขาก็ไปนะพอแล้วพม่าเห็นไหมครับสิ่งที่เขาทำคือต้องบอกต้องเป็นประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยแต่กลายเป็นว่าจีนไม่เป็นประชาธิปไตยแต่มั่นคงกว่าอเมริกาใช่ไหมครับ
พอพูดประเด็นเพราะว่าจิตใจเขาไม่ใช่โจรใช่ครับพอพูดประเด็นที่ว่าเขาถือว่าจีนเป็นปฏิปักษ์เป็นคู่แข่งเขาตลอดเวลาเนี่ยนะครับเห็นเลยเมื่อวานทำเอ็มบียูเห็นไหมครับคนไทยก็หลงดีใจโดยเฉพาะอาจารย์ไพศาลพูดบางคนดีใจมากเห็นรองประธานาธิบดีจีนมารถไฟความเร็วสูงที่ไปดูแบบไปเรียบร้อยแล้วนี่จะได้คราวนี้แหละเมื่อวานมันเป็นยังไง MOU ไม่พูดถึงรถไฟความเร็วสูงเลยแม้แต่ข้อเดียว MOU ก็แสดงว่ารัฐบาลชุดนี้อเมริกาครอบงำกันได้เต็มที่แล้วเอากะลาครอบหมดแล้วเอาก็จะดูว่าครอบงำหรือไม่เนี่ยเราไม่ได้พูดโดยมานั่งเทียนแล้วคิดเอาไงการที่เขากล้ามาแตะมาตรา112เนี่ยนั่นแหละสิอันนี้เป็นสัญญาณให้รู้ว่าสัญญาณอันตรายของการเป็นประเทศสหราชเนี่ยเกิดแล้วในประเทศไทยไงเขารู้ว่าหมดน้ำยาแล้วหมดน้ำยาแล้วคนไทยหมดน้ำยาแล้วหมดน้ำยาแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยทหารไทยขนาดว่าตอนแรกให้การว่ายิงสอยร่วงบินสอดแนมให้สอดแนมอ่ะคือบินสอดแนมหรือว่าโดรนเนี่ยครับโดรนเนี่ยนะครับอย่างโน้นอย่างนี้ตอนหลังพอเนี่ยมันมีคำพูดตั้งแต่ต้นเลยนะครับที่บอกว่าไปดูยังไงยิงด้วยปืนอะไรปืนสนัดขนาดนี้ที่ยิงพอหลังจากนั้นมาพอไม่รู้สัญชาติแต่เราบอกว่านี่แหละของอเมริกาเท่านั้นแหละไม่ใช่แล้วครับเป็นดาวเทียมของกลายเป็นดาวเทียมดาวเทียมพ่อมันแล้วมันหล่นมาแล้วไม่สลายอ่ะดาวเทียมของจีนแล้วเมื่อวานเนี่ยคือจริงๆกลายเป็นจีนไปแล้วสำคัญเจ้าของดาวเทียมก็อยู่ในกรุงเทพกำลังเฝ้าพระเทพอยู่เขายิงมันไปถามเขาล่ะยิงดาวเทียมกับท่านใช่ไหมไหนภาษาจีนมีไหมไม่แต่ตัวเดียวแต่เลขออกมามันมีแต่ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งแล้วทราบไหมครับว่าเมื่อวานเนี่ยไทย PBS อ่ะเขาเอาเรื่องนี้ไปถามผู้เชี่ยวชาญเอาตามที่แม่ทัพภาค2พูดเลยว่าจะเป็นสะเก็ดดาวเทียมของจีนอ่ะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าถ้าดูจากปรากฏหลักฐานเนี่ยที่มีตัวอักษรชัดเจนเนี่ยถ้าเป็นดาวเทียมเนี่ยกว่าจะมาถึงเนี่ยมันหลอมละลายกันหมดแล้วสีไม่เหลือใช่ไหมไม่เหลือแต่ภาษาเราสีไม่เหลือแล้วการที่ยังมีตัวเลขรหัสชัดเจนเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ดาวเทียมแน่นอนมันต่ำลงมาแล้วต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาบอกงี้แต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยต้องไปดูอีกทีเพราะว่ารหัสที่บอกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นรหัสของชื่ออะไรเมื่อวานตัวอะไรก็คุยเรื่องนี้เมื่อวานอาจารย์ธนพันธ์บอกนะแหกข้อพ่อข่าวบอกว่าอย่างนี้ถ้าอยากรู้ความจริงก็ไปถามดร.อาจโรงสุขสายได้อยุธยาสิถ้าไม่รู้บรรยากาศขนาดไหนจะหลอมละลายขนาดไหนอาจารย์อาจโรงเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแต่แค่นักวิชาการนั้นพูดเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ได้แล้วว่าแม่ทัพภาค2เนี่ยกำลังให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับประชาชนทำไมต้องไม่พูดความจริงกับประชาชนอันนี้จะเฉพาะดูแค่ข่าวนะแต่ท่านที่ทหารของท่านนั่นแหละนะทหารจากกองกำลังสุนทรีเป็นคนยิงครับทีนี้มันจะต่างกันตรงที่ว่ากรณีของอิหร่านเนี่ยพออิหร่านเขาจับได้เนี่ยครับจับได้ว่ามีวัตถุแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยครับอิหร่านเทคโนโลยีก็สูงนะเขาจับได้เลยไม่ว่าจะต่ำคือเขาจะมีช่องคลื่นหลบเนี่ยครับช่องคลื่นหลบเรดาร์แต่ของอิหร่านเนี่ยเขามีสแกนขึ้นแนวตั้งเลยนะเขาไม่ได้สแกนแนวนอนอย่างเดียวนะครับเขาขึ้นแนวตั้งเลยคุณจะมาต่ำขนาดไหนสัญญาณเรดาร์เขาจับได้พอจับได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีพอที่จะไปวางสนามแม่เหล็กเพราะเขารู้ว่าไอ้เครื่องบินตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่ด้วยระบบสนามแม่เหล็กไม่มีคนขับไม่มีใช้อินฟราเรดคือใช้ตัวพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนเขาก็ไปประกบเลยแล้วก็พาเครื่องบินลำนี้ล่อนลงได้เอาแบบนั้นเหรอล่อนลงได้ไม่ได้ยิงใช่ไหมไม่ได้ยิงเขาล่อนลงได้สภาพเครื่องบินยังใช้งานได้ตลอดเวลาสิ่งที่อเมริกากลัวคืออะไรขอเครื่องบินคืนเถอะแล้วเพราะว่าในเครื่องบินมันมีอุปกรณ์อะไรต่างๆซึ่งจะรู้แต่เข้าใจว่าณวันนี้นะครับเข้าใจว่าอิหร่านเนี่ยก็ปีละเขาดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในขณะที่เขาดูข้อมูลไปแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่เครื่องบินอิหร่านก็จับสายลับอเมริกาและอีกเป็นสายลับเชื้อชาติอิหร่านสัญชาติอเมริกันเห็นไหมเกี่ยวกับอเมริกันมันไปด้วยกันครับไปด้วยกันแต่บ้านเราเป็นไงวันนี้บ้านเราไม่รู้ไงอาจจะไม่รู้ไงยิงเปี้ยงไปเลยพอยิงเปี้ยงไปเสร็จปุ๊บอ้าวตายหาไปยิงเครื่องบินสอดแนมเขาเพราะฉะนั้นไอ้เหตุแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องบินสอดแนมเนี่ยมันเข้ามาในภาวะที่รองประธานาธิบดีของจีนจีน
กำลังเยือนอย่างเป็นทางการกำลังเป็นแขกไทยครับก็นี่คำให้การแรกๆบอกชัดเจนเลยนะครับการยิงใช้อะไรยิงปตอท้าย59ขนาด57มิลลิเมตรยิงสกัดกระสุนเข้าเป้าหมายถูกเครื่องบินลำดังกล่าวระเบิดไฟลุกไหม้กลางอากาศเหนือน่านฟ้าหมู่5ไล่มาเรื่อยจากนั้นเครื่องบินเสียการทรงตัวหยุดหมุนคว้างควงสว่านตกลงมายิงด้วยปืนนี่เรียบร้อยตอนหลังพอรู้ชัดหรือไงไม่รู้กองทัพดันบอกว่าไม่ใช่ซะแล้วแล้วไปอ้างว่าดาวเทียมมันยิ่งไปกันใหญ่มันปัญญาอ่อนนะมันยิ่งไปกันใหญ่นี่แสดงว่าคุณกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองแล้วเหรอตัวเขาเองก็รู้ว่าไม่ใช่ดาวเทียมมันมาพูดถึง112นะมันมองเห็นแล้วกองทัพคุณมีหน้าที่ปกป้องสถาบันแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยหรือเปล่าเขาจึงกล้าที่อาจเอื้อมมาแตะต้อง112ของเราอาจารย์ใช่มั้ยครับถ้าว่าวันนี้นะหลักฐานนะเนี่ยขอพูดอีกครั้งนึงก็แล้วกันที่หลักฐานไอ้เครื่องบินสับนั้นที่คุณว่าเมื่อกี้ชัดเจนครับตอนเมื่อวันที่13ธันวาสหรัฐไปขออิหร่านขอเครื่องคืนเครื่องบินสอดแนมอิหร่านเขารู้หมดแล้วครับอิหร่านเขามีข้อมูลเขาดึงข้อมูลหมดแล้วก่อนอิหร่านจะบังคับลงได้ด้วยเทคโนโลยีของเขาน่ะเขารู้แล้วว่าเครื่องนี้ทำอย่างไรอย่างไรแต่ของเราเนี่ยปตอซัดมั้งเลยจีนก็รู้นะคือตอนนี้มันมีจีนเกาหลีเหนืออิหร่านใช่ซึ่งเดิมเนี่ยเขาผนวกพม่าไว้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้พม่าเนี่ยโดนวิธีการของอเมริกาทะลุทะลวงเข้าไปแล้วโดยไทยนี่แหละเป็นบ่อยรับใช้เป็นการไปเปิดเป็นการไปอะไรต่างๆเป็นหน้าม้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วทำให้พม่าตอนนี้สภาพในการที่จะคงเอกราชเนี่ยลดน้อยลงซึ่งสภาพจะแย่กว่าเรานะครับครับยาวนี่มีเสถียรภาพมากกว่าแต่ด้วยเทคโนโลยีแบบนี้จีนก็ดักจับได้แต่ตัวที่เป็นของอิหร่านก็จับได้แต่อินเดียถ้าอินเดียจะจับอินเดียก็จับได้เพราะอินเดียเป็นเจ้าแห่งซอฟต์แวร์นะครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีต่างๆครับแต่วันนี้อาจารย์ถามเรื่องนี้ไม่จบหรอกครับวันนี้พาดข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับบอกว่าเป็นชิ้นส่วนดาวเทียมของจีนซึ่งปล่อยไปเมื่อวันที่19ธันวาคมถ้าจีนเขารู้ว่าดาวเทียมเขามันจะตกนะครับ19กันยายนวันนี้เป็นที่เท่าไหร่แล้ววันที่23 24แล้วถ้ามันจะตกทำไมมันเพิ่งตกล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าคอยดูจริงนักวิทยาศาสตร์จริงเขาจะแถลงออกมาว่าดาวเทียมที่เขายิงขึ้นไปน่ะมันไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมต้องไปหาดาวเทียมที่ไม่เดี๋ยวถามหน่อยว่าแล้วเหตุการณ์ที่บอกปตอขนาดนั้นขนาดนี้เป็นตัวเป็นคนยิงแล้วร่วงมาควงสบานแบบนั้นนั่นชิ้นส่วนดาวเทียมเหรอหรือคุณตัดตอนนี้ทิ้งไปทำไมอ่ะท่านประธานผมเรียนท่านประธานว่าผมอาจจะเข้าใจผิดหรือถูกลองวินิจฉัยดูว่าอาจจะเป็นว่ากองทัพไทยเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นสามารถเอาปืนปตอยิงดาวเทียมได้เออกลัวชางชาติจะรู้จะรู้ว่าพัฒนายิงดาวเทียมได้เทคโนโลยีได้มากขนาดนี้แล้วอย่างนั้นเหรอกลัวว่าเดี๋ยวพอเทคโนโลยีหลุดไปอย่างเงี้ยจะทำให้อเมริกาหรือใครระแวงไงก็เลยยิงจริงใช้ปตอยิงนี่แหละแต่ปตอไทยเนี่ยยิงดาวเทียมได้พัฒนาเลยแต่ที่บอกไปอเมริกาต้องมาขอเรียนด้วยเพราะฉะนั้นที่บอกไปเนี่ยคือเชื่อไม่ได้ผมเล่าเรื่องนี้นิดนึงครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบารักโอบามาพูดระหว่างการแถลงข่าวที่อย่างที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยนะครับอิหร่านของอิหร่านเนี่ยคุยกับกายนิรีอัลมาลิกีเนี่ยนะนายกมติของอิรักเดินทางไปเยือนสหรัฐเขาก็คุยก็บอกว่าเป็นพูดเป็นครั้งแรกเลยนะท่านผู้ชมนะยอมรับสารภาพเลยนะว่ามันน่ะรุกรานประเทศอื่นเขาคือโดรนคือเครื่องบินไอ้สอดแนมครับก็เป็นสอดแนมไม่มีผู้ขับเขาชื่อว่าโดรนเขาเรียกกันโดรนภาษาไทยเรียกว่าเครื่องบินสอดแนมไร้คนขับไร้คนขับนี่คือภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้นครับนะฮะโดรนของเขาเนี่ยหรือเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐลำหนึ่งครับไปตกอยู่ในถูกโดนว่าถูกครับโดนซะแล้วแต่แกบ้านเราไม่ใช่โดรนนะถูกไม่โดนแต่ว่าถูกเป้านะผู้ยิงโดนบอกนายกโดนซะแล้วเออก็จะเข้าใจแต่ของเขาเนี่ยชื่อว่าโดรนก็คือมีรอเรือด้วยมีสระโอรอเด็กรอเรือแล้วก็รอหนูครับคือถ้าดูก็คือโดรนนั่นแหละโดรนถ้าอ่านผิดถ้าหากว่าใครคนหนึ่งหนูไม่รู้ค่ะจะอ่านว่าไงเนี่ยเครื่องบินโดรนโดรนหรืออ่านว่าเครื่องบินโดรณะแล้วเลยมรณังมรณังนึกว่าเป็นเรื่องความพระครับไม่ใช่ย่าแฝกย่าแฝกครับเขาบอกว่าลำหนึ่งครับตกอยู่ในกำมือของอิหร่านจริงทราบใช่ไหมครับว่าสารภาพคนทั่วไปเขาบอกว่าจริงๆนายกเนี่ยถือว่ามีความรู้ไง
พราะถ้าไม่มีความรู้จากว่าแพรกหญ้าแพรกอ๋อใช่ใช่ใช่แสดงว่านายกมีความรู้อันนี้เป็นข้อแสดงภาษาไทยเดี๋ยวเสียกระบวนภาษาไทยไม่ตกครับก็เลยเมื่อวานได้มาคำหนึ่งก็บอกยิ้มตอแหลกระแดะทำฉลาดฟาดแม่งทุกงบบัดซบทั้งพี่น้องใครเขียนติดที่บันไดผมเห็นมันแปลกดีท่านไปดูแต่ไม่เกี่ยวกับใครเนี่ยไม่แต่คนทั่วไปเขาไปเจอที่นั่งร้านเหรอติดไว้ที่นั่งร้านเลยนั่นเลยฮะนั่งร้านมันอยู่นอกอาคารเขาจะมองเห็นเออเห็นเลยเขาก็ออกมาประมาณนี้ครับก็ดีว่าไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลเลยเอามาอ่านได้จริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับตัวบุคคลผมไม่มายุ่งอ่ะจริงๆแล้วอันนี้มันติดที่พื้นที่มันไม่พอนะครับอ๋อที่จริงอ่ะมีมากกว่านี้เพราะว่าในกรอนบทนึงมันต้องมี4บาทใช่มั้ยอ๋อนี่มันมี2บาทเดี๋ยวไม่นานหรอกเดี๋ยวท่านผู้ชมจําได้บางส่วนจะยาวเลยจะยาวอ้าวมันตั้งต้นที่ยิ้มตอแหลกระแดะทำฉลาดฟาดแม่งทุกงบบัดซบทั้งพี่น้องอันนี้ผมคือไม่เกี่ยวกับใครผมแล้วมาอ่านนะถ้าเกี่ยวกับบุคคลผมจะไม่เอาพูดลอยๆเอาล่ะเขายอมรับแล้วว่าไอ้โดรนเขาเนี่ยไปตกอยู่ในมือของอิหร่านแต่มันโหดร้ายมากนะที่ผมจะเอามาคุยเนี่ยนะฮะเขาบอกเป็นการยืนยันครั้งแรกของพัฒนาธิบดีสหรัฐว่าอิหร่านนั้นได้ยึดเอาโดรนไปไว้คือเครื่องบินสอดแนมเนี่ยนะครับเอาไว้ได้ลำหนึ่งนะฮะก็อิหร่านก็เอาภาพเหล่านี้มาออกให้รู้วันนี้เราได้โดรนหรือเครื่องบินสอดแนมของอเมริกาเอาไว้แต่บ้านเราได้ไว้แล้วบอกว่าชิ้นส่วนดาวเทียมลืมไปว่าดาวเทียมบินใต้เมฆเหรอไม่จริงๆแล้วเป็นความผิดเป็นความผิดของอเมริกานะที่จริงแล้วเป็นความผิดตรงที่ว่าคุณส่งเครื่องบินสอดแนมมาทำไมไม่บอกใช่ไม่ต้องบอกตกลงกันไม่สนับหรือว่าคุณส่งเครื่องบินสอดแนมมาทำไมคุณไม่บอกไม่บอกแล้วแล้วคำถามคือฐานะที่ยอมสงบไปแล้วเครื่องบินสอดแนมคุณเนี่ยปล่อยที่สิงคโปร์หรือปล่อยที่ไหนก็ต้องบอกสิจะได้ไม่งงแต่ว่าในการเคลื่อนที่มันต้องมีแหล่งปล่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็รู้ว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นบล็อกเกอร์ของอังกฤษเป็นบล็อกเกอร์ของอเมริกาเนี่ยคุณบอกมาเลยว่าคุณปล่อยที่ฐานปล่อยที่สิงคโปร์แล้วไอ้ตัวที่เรายิงตกลงมาเนี่ยมันมีซีเรียลนัมเบอร์ของมันมีโค้ดของมันเรียบร้อยแต่วันนี้คุณเห็นได้ยังไงอ่ะนักวิชาการเมื่อคืนเขาฉลาดนะเท่าที่ดูนะครับดาวเทียมมันมีความสูงระดับ1 3,000 10,000 เกิน 10,000 แล้วก็ 30,000 ครับเขาบอกว่าถ้ามันเป็นระดับดาวเทียมเลยเนี่ยลงมายังไงตัวอักษรก็ไม่เห็นไม่เหลือท่านยืนยันได้ว่าไม่ใช่ดาวเทียมแน่แต่จะเป็นวัตถุใดๆเนี่ยต้องตรวจสอบเอานะครับเพราะฉะนั้นความฉลาดนักวิชาการรักษาน้ำใจท่านประธานรักษาวิชาการก็เหลือเกินมึงรู้นะฉันพูดให้ประชาชนก็ฟังให้มันชัดได้ไหมบอกว่ามันไม่ใช่ดาวเทียมหรอกมันเป็นเครื่องบินนี่แหละแล้วศึกษาแล้วประชาชนที่ศึกษากับมึงได้ยังไงเอาตัวรอดอยู่นั่นเอาตัวรอดเนี่ยนักวิชาการสันดานเป็นอย่างนี้ท่านประธานพูดอย่างนั้นไม่ได้ผมไม่ได้ชื่นชมนะท่านฟังก่อนสินักวิชาการฉลาดพูดอย่างนี้ให้ประชาชนไปคิดเอาเองบ้างสิประชาชนคิดไหมมึงเป็นนักวิชาการเรียนมากี่ปีมึงยังพูดได้แค่นี้ประชาชนเลยเรียนกับมึงอ่ะมึงบอกมาชัดๆสิว่าอย่างไรท่อ13สยามไทยพี่น้องตบมือให้ทหารไทยที่ยิงปืนแม่นท่านประธานครับที่ประชุมรู้จะร้อนมากแล้วไม่ฮะนักวิชาการคุณก็ได้แหมอย่างงอนอย่างงี้อย่างงี้เอาไปดูใครจะศึกษาล่ะก็พวกมึงนั่นแหละศึกษาครับศึกษาแล้วมึงบอกมาสิมันไม่ใช่ดาวเทียมนะเพราะอย่างงี้ก็ไปดูเองจะอะไรกระทะทอดไอ้ไข่ฟูเหรอเพราะตอนนี้สมาชิกที่เป็นผู้ชมเนี่ยก็จะยังไม่ได้อภิปรายเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะเดี๋ยวให้จบตรงนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นไอ้โดรนที่อิรักเขาเอาไว้ได้นะครับโดรนรุ่น RQ-170 Sentinel ปีกคล้ายข้างข่าวครับสีเหลืองสีเหลืองชัดเจนคือภาพเนี่ยเอาลงบังคับลงมาได้ทั้งลำตรงนี้ก็ได้พี่น้องประชาชนที่มีลูกหลานและสีเดียวกับไอ้ชิ้นส่วนดาวเทียมนี่เลยที่แต่ที่คุณกำลังเออสุดนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยให้ลูกหลานก็ได้เข้าไปใน Google นี่แหละอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็แล้วแต่ให้พิมพ์คำว่ารูปภาพเครื่องบินสอดแนมเยอะอย่างนี้นะครับให้พิมพ์แค่นี้พิมพ์รูปภาพเครื่องบินสอดแนมแค่นี้เดี๋ยวรูปจะขึ้นออกมาเต็มเลยมีหลายแบบเลยจะมีให้หลายแบบเลยแล้วมีภาพของรัฐมนตรีกลาโหมไทยยืนคู่กับอะไหล่ที่หล่นด้วยนะเออเป็นภาพถ่ายมาด้วยผมเปิดดูเมื่อคืนบอกโอ้โหแสดงว่าคนที่ถ่ายภาพมาให้ต้องขอบคุณมากถ้าบังเอิญชิ้นส่วนนั้นเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินสอดแนมครับแล้วรัฐมนตรีกลาโหมมึงจะเอาหน้าไปไว้ไหนวะซึ่งไม่รู้จักคือไม่ต้องเอาไว้ไหนทอดไข่ดาวท่านประธานครับไม่ต้องไว้ไหนเลยครับไว้ที่เดิมเลยพอเขาเอาภาพเนี้ยคู่ไว้เลยคือเวลานักข่าวต่างประเทศเขาทำอะครับใช่ภาพที่ขึ้นมาจะเป็นภาพรัฐมนตรีกลาโหมท่านยุทธศักดิ์สยามภาขึ้นมาปุ๊บ
แล้วก็จะเป็นภาพอะไรอยู่ใกล้ๆหน้าเลยครับเหมือนกับมีหน้าสองหน้าอยู่ด้วยกันเลยไปดูนะครับมีภาพอยู่สื่อด้วยภาพสื่อด้วยภาพฟ้องด้วยภาพอันนี้ก็ต้องไปดูว่าฟ้องด้วยปริวัจนภาษาเลยชัดเจนเลยไปพักก่อนฮะนี่ฮะปรากฏว่าครับความโหดร้ายตรงนี้นะครับยั่วหัวใจยั่วหัวใจความโหดร้ายตรงนี้นะครับปรากฏว่าไอ้แบบที่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบแต่ว่าอิหร่านเขาเอาลงมาได้ได้นี่คือความสามารถดีนะเขาทำไม่ใช่หนังสติ๊กยิง อย่างร่วงได้ในดิกเชนี่อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐปันบอกงี้ครับบอกว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยทำไมไม่สั่งให้มีการโจมตีทางอากาศทำลายโดรนทิ้งซะเลยล่ะเลวไหมครับถ้าเอาระเบิดไปทิ้งใส่ให้ทิ้งใส่อิหร่านเลยนะเพียงแต่ว่าจะให้โดรนเนี่ยมันเสียหายเพราะกลัวอิหร่านเนี่ยจะไปก๊อปปี้เอาโดรนเข้ามาใช้จริงจริงแล้วไอ้ก๊อปปี้ที่เขาพูดเนี่ยพูดแก้เกี้ยวแต่จริงๆแล้วในโดรนที่เขาสอดแนมไปแล้วเนี่ยมันมีชุดข้อมูลอยู่ครับเขากลัวชุดข้อมูลแม้เขาใส่รหัสอะไรก็ตามเนี่ยในที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าเทคโนโลยีอย่างอิหร่านเนี่ยจะสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้มาแปลได้แล้วอันนี้แหละเป็นความกลัวของเขาไอ้แค่เทคโนโลยีเครื่องบินใครก็ทำได้ก็ไม่ได้ซับซ้อนหรอกแต่ตอนนี้ก็ขอคืนแต่มันร้ายตรงที่ว่าทำไมเนี่ยโอบามาทำไมไม่ทำลายเลยไม่โจมตีทางอากาศแล้วก็ให้มันโดรนเนี่ยมันเสียหายไปเลยล่ะทำให้เครื่องบินสอดแนมเสียหายเลยแต่มึงจะได้ทำลายหลักฐานความทำชั่วของมึงแค่ทำให้ประเทศชาติของเขาฉิบหายคนเขาตายงั้นมันเอาอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละใครจะเป็นนักบุญครับใครจะเป็นอสุรกายซาตานเนี่ยถ้าคนที่มีวุฒิภาวะเข้าใจเนี่ยก็จะแยกได้ว่าคนบางคนเนี่ยมันคบไม่ได้ถูกสาปแน่นอนต้องทำลายให้เรียบร้อยแน่นอนคนบางคนเท่านั้นเองที่เราจะต้องส่งเสริมครับตอนนี้เราเปิดสายเลยดีไหมครับแต่ว่าผมต้องไปนี่มันสายจริงๆนะผมต้องไปที่นู่นนะครับ10:30 น.ครับนะฮะครับไปคุณก็ไปโดรนอีกลำไปโดรนอีกลำนะนะครับนะอาจารย์ลาเลยครับลาเลยครับผมลาขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็ท่านก็ว่าต่อเลยก็พี่น้องนะครับ023790992093ครับโฆษณาก็ไม่เป็นพี่น้องจำได้แล้วล่ะเพราะว่าเราเจอโดรนก็ป้าแมวจะเคืองหน่อยเท่านั้นเองน้ำยากั้นตองเราเจอโดรนอ่ะโฆษณามีอะไรบ้างนะสมุนไพรกั้นตองสูตรทัศน์พิพูเฟสก็ถือว่าดีถือว่าเปิดสายไปแล้วก็โฆษณาไปด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีนี่ด้วยนะมีอะไรที่ใส่หัวนะเวลาสระผมนะแชมพูก็ปรากฏว่าคุณสวสมบูรณ์ใช้ไปแล้วผมขึ้นมาคุณกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งครับ023790992-93นะครับแต่มีข้อสังเกตเมื่อวานนะครับนายทหารไทยท่านหนึ่งบอกว่าไอ้เครื่องบินลำนี้มันบินมาเห็นนะมันทำไมต้องผ่านไปผ่านค่ายทหารผ่านไปผ่านค่ายสุนทรนารีครับไปผ่านที่ทหารอยู่นะแล้วก็ไปดูแลไม่ใช่ดูแลไปดูว่าโรงเรียนภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ตรงไหนคือพูดง่ายๆคือมันเป็นสอดแนมที่ตั้งใช่ทางยุทธศาสตร์พอนี่มาแก้ตัวยังไงผมว่าคงจะไปไม่รอดแล้วนะครับผ่านโรงเรียนภูมิศรนะครับเขาก็จัดได้ว่าสัญญาณโทรคมนาคมมีลักษณะเช่นเดียวกับเศษชิ้นส่วนต่างๆที่ตกลงมาสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นาทรอาจารย์สมบูรณ์ครับครับและสวัสดีการได้เลิกด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านที่กำลังอยู่รู้คุณแผ่นดินอาจารย์ครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความคิดเห็นว่าถ้าหลังจากผมแสดงความคิดเห็นวันนี้แล้วอาจจะถูกถล่มก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณญาณของพี่น้องทุกท่านนะคือผมคิดอย่างนี้ทักษิณเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าถ้าหลังจากการเผาบ้านของเมืองนั้นเนี่ยต้องไปสู่การเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่แล้วเมื่อไหร่เขาก็ต้องชนะเพราะเขาซื้อคนซื้ออะไรไว้หลายอย่างแล้วรวมทั้งสื่อด้วยและกกต.ด้วยครับและที่ธาตุแดงและนปช.กำลังเคลื่อนไหวทุกอย่างในปัจจุบันเนี่ยก็คือแผนทักษิณทั้งนั้นนะเมื่อคนของเรากติกาของเราก็ได้เวลากลับแต่จะทำยังไงครับที่ไม่ให้มีกลุ่มก้อนออกมากดดันเคลื่อนไหวชุมนุมนะเพราะฉะนั้นผมก็คิดนอกกรอบเหมือนกันนะครับว่าเพราะว่ากลุ่มธพันธมิตรเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มที่น่ากลัวที่สุดนะที่ตัวเองต้องเป็นสัมภเวสีก็เพราะว่าพันธมิตรมีส่วนเพราะฉะนั้นการใช้วิชามารใช้เหลี่ยมในการสลายพันธมิตรด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะฮะต้องให้แตกแยกกับประชาธิปัตย์พ่อแม่ยกประชาธิปัตย์กับพันธมิตรก็เป็นส่วนเดียวกันหลายคนนะฮะ
เมื่อแตกแยกกันไม่มีทุนใดที่ใครจะออกมาชุมนุมครับนะไม่มีทุนครับต่อให้เลวชั่วอย่างที่รู้เห็นกันอยู่ในขณะนี้นะก็มีแค่ระบายอารมณ์ด่ากันไปวันๆนะไม่มีทางที่จะล้มรัฐบาลโจรได้ครับนะก็อย่างที่เห็นกันอยู่ครับพันธมิตรรวมกันไม่ติดนะต่อให้ไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตและความปลอดภัยของผู้ชุมนุมด้วยครับอาจารย์นะก็รวมกันยากซะแล้วครับเพราะว่ามันอาจจะมาจากน้ำพึ่งหยดเดียวหรือหลายหยดผมก็ไม่ทราบนะเพราะเลือดเดียวของทักษิณเนี่ยไว้ใจไม่ได้ครับผมคิดว่าทักษิณได้สลายพันธมิตรนายทุนนายกและประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วครับเพราะพฤติกรรมรัฐบาลโจรนี้ไม่แพ้ปี49นะครับเฉพาะปัจจุบันนี้ไม่แพ้ปี49ดีไม่ดีเลวกว่าด้วยซ้ำครับแต่ทำไมถึงไม่มีกลุ่มใดออกมาเคลื่อนไหวกดดันเหมือนปี49ครับเพราะขนาดเย้ฟ้าท้ากฎหมายสุดๆและเปิดหน้าเปิดตัวความชั่วกันชัดเจนเพียงแต่ให้นายกปูเนี่ยคอยสร้างภาพว่าไม่รู้โยนไปนู่นโยนไปนี่ตลอดนะฮะสุดท้ายนี้ครับอาจารย์อยากให้อาจารย์เป็นสื่อนะช่อง13อย่างไทยเป็นสื่ออีกด้านนึงคือผมมีคนรู้จักนะครับอยู่หนองแขมเสียหายหลายล้านครับบ้านเขานะเขากำลังทำเรื่องฟ้องร้องไปรวมกลุ่มก้อนกันนะฮะกับผู้ที่ฟ้องร้องรัฐบาลสามารถทำได้ไหมครับเขาทำกันอยู่ครับทำได้ครับครับอย่างนี้เชิญชวนพี่น้องที่ประสบทุกข์ภัยครับอย่าไปรอเลยครับไอ้ 5,000 นะมันไม่คุ้มหรอกครับนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าถูกตบหัวแล้วมารูปหลังด้วยเงิน 5,000 นะสุดท้ายนี้ต้องรวมตัวรวมใจและสามัคคีกันนะครับหลายๆกลุ่มนะเก็บเรื่องความถูกใจบางอย่างในอดีตไว้ทีหลังครับนะงูไม่มีพิษปล่อยไปก่อนครับตอนนี้เราต้องกำจัดงูที่มีพิษก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับถ้าเพื่อพันธมิตรพวกเราสับขาหลอกอะทำเป็นดูเหมือนจะไม่เข้ากันแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่คุณอย่ามาล้อเล่นกับพวกเรานะพันธมิตรเนี่ยเราสับขาหลอกนะให้คุณทำไปทีว่าเข้าใจว่าแยกกันไปแยกกันมาพวกเราก็ไปธรรมดาครับเดี๋ยวเธออายุ50กว่าแล้วครับเราต้องเอาความจริงให้ปรากฏนะครับงานนี้ก็ฝากบอกว่าเพื่อไทยไม่ว่านักการเมืองประชาชนไม่หมูหรอกครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นความพร้อมใจโดยไม่ได้นัดหมายนะครับคุณเล่นอะไรไม่เล่นคุณเล่นกับสถาบันคุณเล่นกับความอยู่รอดของประเทศชาติแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะไปขนาดไหนแต่พี่น้องก็ฝากเลยนะบางอย่างก็เย็นๆหน่อยก็ได้แต่งานนี้เนี่ยบัตรเดียวจอดสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกว่าดูไปดูมามันเป็นเฉยชาแล้วนะอาจารย์ธนเลยจ้าจะเอาก็เอาจะกลัวก็กลัวจะเอาหัวเอาหนังไปขายตลาดที่ไหนก็เอาแล้วนะ ดูไปแล้วมันเฉยชาแล้วมันใจมันอดมันไหลออกหมดแล้วนี่เลือดเนี่ยจะรอไม่ไหวใช่ไหมมันอดมันทนแล้วเนี่ย โอ้ยทั้งสงสารผู้จัดรายการทั้งสงสารพี่น้องผู้รอเวลาลูกปืนกันจนเก่าขี้สันนี้หมดแล้ว นี่จะมีบัตรนะโอ้ยให้กำลังใจช่อง13เลยเด้อครับ ได้ก็ได้ผู้เบิ่งผู้ชมอยู่ทางไหนบ้านก็ได้แต่สวที่ฟังสนับสนุนเนาะครับ ยังดังเบาไม่เป็นไรอาจารย์สมบูรณ์เลยแต่ได้ยินท่านชัดฮะท่านพูดมาชัดนะฮะครับผมเสียงเบาถ้าว่าเสียงผมแจ่มป่ะชัดฮะโอ้ยเสียงท่านชัดฮะยาการซองเด้อเด้อครับแฟนช่อง13สยามไทยหัวใจรักชาติดื่มน้ำก้อนต้องไม่ขาดสมองก็เลยฉลาดเฉลียวร่วมใจรักกันมันคงเป็นหนึ่งเดียวเหนียวเนื้อหนังไม่เหี่ยวผิวพรรณเปล่งปังทางช่อง13สยามไทยประกาศบอกรู้กันไปทั่วในกรุงบ้านนอกที่อาทรบอกอยากให้พี่น้องสวยนานหล่อนานจิตใจชื่นบานดื่มน้ำกันกองผมโทรสั่งซื้อมาทดลองเริ่มดื่มขวดสองเป็นผลทันตาแฟนช่อง13สยามไทยไม่เคยขาด8โมงตรงคารพชงชาติรักเอกราชรักสถาบันดื่มน้ำกันต้องปัญญาเกิดนี้คิดดีต่อกันร่วมใจรักสถาบันยืนตรงพร้อมกันร้อง
องเพลงชาติไทยปรบมือให้หน่อยครับพี่ตาเด้ครับเด้อคลายเครียดคลายเครียดขอบคุณครับขอบพระคุณครับเออมาคลายเครียดให้เราได้กินน้ำกันตังเสียงดีนะเสียงดีโอ้โหนี่บันทึกแผ่นได้ผมถึงว่าทำเทปได้แล้วที่อาจารย์อาทรเสียเป็นพระเอกตลาดการก็เพราะกินน้ำกันตองนี่แหละครับเอ๊ะผมว่าเราหมดเวลานะเรากินเวลาไปเยอะแล้วอ๋อยังมีอีกสายหนึ่งฮะเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลเชิญฮะเชิญเชิญครับสวัสดีครับผมครับผมอาจารย์มันรู้สึกไม่ได้โทรศัพท์มันจะเสียขัดข้องเครื่องนึงนะตามความของจะขัดข้องนะครับครับนะฮะอาจารย์เชิญนะผมว่าอาจารย์สมบูรณ์กับอาจารย์อาทรเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อดีกว่าฮะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเป็นอาจารย์สมบูรณ์เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นได้ร่มอาจารย์อาทรเปลี่ยนชื่อเป็นป่าเลิศผมว่าจะได้ไม่สับสนไงอ๋ออาจารย์สมบูรณ์เขาจะได้ไม่เรียกผิดอ๋อรายการไหนที่เคยมีอาจารย์สมบูรณ์จับนะฮะหรือสามท่านจับเนี่ยครับแล้วจะกี่ท่านจัดก็แล้วแต่เรามีอาจารย์สมบูรณ์ถ้าขาดอาจารย์สมบูรณ์เป็นคนหนึ่งนะเหงายอมรับนะมันจืดอ่ะเออจริงไม่จริงอ่ะจืดจริงๆอ่ะแต่ถ้าบางคนเขาดูเปิดมาเอ๊ะทำไมสวคนที่ชอบแซวชอบอะไรคือเขาไม่เขายังแค่ดูไงดูผิวเผินแต่ถ้าดูนานๆก็บอกโอ้ต้องขาดไม่ได้เลยคนนี้สวคนนี้ขาดไม่ได้ขอนับถือนะนับถือนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่ประชดอาจารย์ของวันก่อนเนี่ยนะด้วยไอ้นายกอนายกอหรือนางโง่เนี่ยเขาไปต้อนรับรองประธานาธิบดีของจีนครับก็ลองสังเกตเขาเดินสิมันเป็ดไล่ทุ่งอ่ะจริงจริงอาจารย์ตื่นยาวเดินตัดแล้วก็มือนี่แข็งทื่อเลยอาจารย์สังเกตสิผมสังเกตตั้งแต่ตอนเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆไอ้นางโง่เนี่ยได้ไปตรวจสวนสนามกับนายฮุนเซนที่ประเทศไอ้กัมพูชาใช่ไหมแล้วดูเขาเดินเดี๋ยวไอ้นี่ไม่ใช่ตัวตนของเขาตัวตนของผู้หญิงนางโง่คนนี้แท้ที่จริงก็คือคนที่อยู่ในลิฟต์นะและคนที่เดินออกเดินลงจากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละคือตัวตนของเขาไอ้ที่มันเดินมีแขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ยไอ้เหมือนเดินเหมือนเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยไอ้นี่คือตัวตนของเขาฝืนนะฮะแล้วสังเกตดีๆตระกูลนี้เนี่ยไม่ว่าพี่ไม่ว่าน้องเนี่ยนะมันจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกามาสังเกตไหมล่ะพี่เขาเห็นไหมโอ้โหมีข่าวเฉาโจกกับผู้หญิงกี่คนน่ะใช่ไหมนี่คือจริงๆคือไอ้ตระกูลนี้มันหมกมุ่นแต่กามามันต้องสังเกตนะฮะเลขอย่างหนึ่งเห็นเขาบอกว่าใครอ่ะคุณอะไรนะฮะทางหัวหน้าพรรคของเพื่อไทยอ่ะจะถูกปลดในชีวิตผมไม่เคยเห็นนะฮะมีพรรคการเมืองหัวหน้าจะถูกปลดออกรัฐมนตรีนี่จริงๆอาจารย์สังเกตมีไหมไม่มีไม่เคยมีจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็รู้กันอยู่ว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงแล้วกปหนึ่งประธานโทษนะวันนี้ขอหน่อยกปตมันก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังไอ้ทักษิณอยู่เบื้องหลังใช่ไหมแล้วกปตประธานโทษทุกวันนี้พวกมึงทำอะไรกันอยู่ขอให้สองด้านช่วยดีครับผมครับยงยุทธเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีวันนี้เด็ดขาดเหมือนสิงโตมีความใส่ใจเมตตาเป็นเลดี้ฮาร์ดไลออนฮาร์ดพอกกตสดชีเขาพูดเลยนะครับแก้รัฐธรรมนูญถ้ามาแต่มาตรา39รัฐบาลอาจอยู่ไม่ได้นะครับก็ว่าไปว่าไปอ้าวแล้วก็พระหลวงพ่อวัดดอนเมืองก็บอกว่าหญิงเหล็กหญิงเหล็กท่านพลเอกบรรณวิทย์บอกตรงไหนที่เป็นเหล็กขอบพระคุณทุกท่านครับพ่อเรือทำได้เหล็กไงช่วยตอบหน่อยหลวงพ่อตอบหน่อยตรงไหนเป็นเหล็กตอบใครครับตอบคำถามท่านตอบคำถามท่านบรรณวิทย์หน่อยครับก็ขอบพระคุณทุกท่านทุกสายครับผมมาถอนครับผมต้องบุญครับพร้อมด้วยคุณได้เลิกหมื่นนาอานแล้วก็น้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยครับที่ติดตามรับชมหักศอกนอกสภาและพรุ่งนี้ครับพบกับรายการหักศอกนอกทำเนียบรู้ลึกรู้กว้างและรู้จริงจากหลายๆท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ